สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Runner's Journey Life Daily นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์อังคารพุธนะฮะสัปดาห์นี้เจอกัน1ทุ่มนะฮะจันทร์อังคารพุธกับ Runner's Journey Life ครับผมโอเคนะครับวันนี้อย่างที่เกริ่นไว้นะฮะแจ้งไว้แจ้งทุกคนไว้ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษจริงๆนะฮะนั่นก็คือพี่สัญญาคานชัยเดี๋ยวเราจะเปิดตัวพี่สัญญาคานชัยนะฮะพี่สัญญาคานชัยอยู่ไม่ไกลแล้วอยู่ใกล้ๆก่อนอื่นต้องขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะครับนะฮะโอ้มาถึงถามเลยว่าวิ่งแล้วจุกทำยังไงครับเดี๋ยวถามพี่สัญญานะฮะแป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณพรพันธ์นะฮะสวัสดีคุณคิมทาโร่นะครับไอดอลตลอดการผมเลยนี่คือพี่สัญญานักวิ่งอินดี้นะฮะอ้าวทุกคนพร้อมยังฮะโอ้ยคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับนะฮะเฮลโลพี่หนุ่มนะครับโอเคผมว่าเราใช้เวลาสั้นๆเนาะสั้นๆเพราะว่าตอนนี้พี่สัญญาอยู่กับเราแล้วไม่ได้อยู่ไกลเลยครับนะฮะพี่สัญญาอยู่ข้างข้างนะครับสวัสดีครับพี่สัญญาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเควันนี้วิ่งมาครับผมวันนี้พี่สัญญาวิ่งมาถูกป่ะได้22โลครับผมได้22โลก็ต้องสวัสดีทักทายคุณผู้ชมสวัสดีครับผมอีกครั้งกองนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้ครับผมมีคนบอกว่าพี่สัญญาพูดช้าลงใช่มั้ยยังไม่ช้าพี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรให้คนรู้เรื่องหน่อยครับผมเฮ้ยรู้เรื่องพี่สนุกรู้เรื่องหน่อยวันนี้เราจะคุยกันหลายเรื่องนะมีทั้งแบบว่าไปเก็บริบบิ้นมามีไปวิ่ง CM ได้ที่2ที่2ครับผมแล้วก็อนาคตของพี่สัญญาอยากจะทำอะไรนู่นนี่แล้วก็ตอบปัญหาไอ้ตอบคำถามแฟนคลับนะเดี๋ยวเรามาทักทายเนาะสวัสดีครับนะพี่สัญญาอ่านได้นะตรงนี้คือคุณผู้ชมนะเราคุยสวัสดีทุกคนนะครับนี่พี่ป้อมมาแล้วนะฮะคุณอูดี้นะฮะสวัสดีพี่สัญญาใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพี่สัญญานะฮะเชิญลัชชี่มาร่วมแจมไหมเดี๋ยวนะเชิญลัชชี่มาร่วมแจมไหมสวัสดีค่ะน้องป้อมน้องหนุ่มพี่ธิดานะครับสวัสดีครับพี่ธิดานะไลฟ์โคตรสดตัวเป็นๆมาใกล้เลยโอ้ยนี่เดี๋ยวทักทายก่อนคืออันนี้คือชุดที่พี่วิ่งมาผมวิ่งมาแล้วก็มาเปลี่ยนที่บิ๊กซีละเท้านิดนึงครับผมปุ๊บผมไปบ้านพี่ป้อมหลายครั้งแล้ว2ครั้งเนาะไปแล้วก็ไปลากยางกันไปทำนู่นทำนี่วันนี้ได้โอกาสเชิญมาที่บ้านเนาะสวยงามแล้วก็มาอันนี้คืออุปกรณ์ที่เวลาวิ่งไกลวิ่งก็พยายามพกให้หนักที่สุดให้มันถ่วงตัวในเวลาวิ่งแข่งให้เบาบางที่สุดอ๋อตอนซ้อมพกให้หนักให้หนักในนี้มันมีอะไรบ้างพี่ในก็มีเอาออกนิดนึงพี่บางทีมีน้ำเยอะๆมีอาหารแกินไม่ค่อยเยอะพี่เอาถุงน้ำถุงอะไรบางทีก็เอาขวดใส่น้ำพี่รีวิวเป้ให้หน่อยว่ามันคือเป้อะไรยี่ห้ออะไรก็เล่นจิก็ใส่ซ้อมใส่แข่งได้หมดพี่คาเลนจิใช่ไหมคาเลนจิได้ไหมตัวที่ไปซีเอ็มที่ใส่ตัวนี้ป่ะตัวสีน้ำเงินครับผมตัวสีน้ำเงินอ๋อโอเคก็วันนี้เราคุยกันสดๆนะสวัสดีเดี๋ยวขอทักทายนิดนึงพี่ป้อมอายุเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่ก็2517ครับผมก็46ปีครับผม46ปีอ๋อพี่เกิด2017เหรอ17ครับผมอืมโอเคโอเคนะฮะอยากถามว่าตอนวิ่งเก็บริบบิ้นพี่ป้อมเก็บเดี๋ยวเราจะคุยกันตรงเก็บริบบิ้นนะโอเคตอนนี้ตกใจนึกว่าไลฟ์สดแบบ3มิติไม่ใช่อยู่นี่ดูตัวเป็นๆอ่ะคุยเรื่อง CM พี่ได้ที่2ถูกไหมครับผมมันเป็นอันดับที่พี่คิดว่าพี่จะได้ที่2หรือเปล่าหรือว่ายังไงมันผมว่าปีนี้ผมก็ไม่นอนเพราะผมก็เพราะว่าทุกคนผมว่าต่างไม่ซ้อมเพราะงานมันติดอะไรโควิดผมก็ผมว่าทุกคนต้องซ้อมน้อยหรือร่างกายก็ไม่พร้อมมันทุกคนก็ผมว่าก็พยายามก็ที่ผมก็พยายามให้ได้รางวัลก็พยายามเอาที่1หรือให้ติดรางวัลให้ได้1ใน10 1ใน3เงี้ยก็พยายามเดินบ้างวิ่งบ้างช่วงแรกพยายามหนีให้ไกลที่สุดผมช่วงแรกพยายามหนีให้ไกลที่สุดคล้ายๆแบบว่าไงใต้ดับหน้าครับผมใต้ดับหน้าอย่างเงี้ยพยายามจะเดินจะพักจะอะไรจะให้จะเจรจาให้ถึงเส้นชัยให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดครับผมก็พยายามครับ
ขาบอกถอดเป้น้ำก่อนได้ครับพี่สัญญาถอดกันก็ได้จะได้สบายสบายโอเคเด็กนี่ดัดแต่อยากให้เด็กดัดให้มันทำไมอ่ะครับเราต้องซ้อมลำบากถูกไหมซ้อมลำบากก่อนเดี๋ยวข้าวที่แทนมันจะสบายภายหลังมันต้องวิ่งให้เหนื่อยให้ลำบากไปก่อนขออนุญาตวางเส้นชัยมันจะพี่ป้อมบอกเคยบอกว่าตอนเข้าเส้นชัยตีลังกาเพราะอะไรนะมันเป็นอะไรเหมือนมันใช่ไม่โชว์ไม่อะไรแต่ผมว่ามันคล้ายๆแบบเคยตอนเด็กเคยเห็นน้าคนหนึ่งเขาตีลังกาไปเห็นแล้วมันประทับใจแล้วมันสวยงามมันอะไรมีพลังไงพี่วิ่งตีลังกาแล้วมันเราอยากทำได้ครับผมก็อย่างนั้นแหละครับผมก็คล้ายแบบว่าเข้ามาเชนชัยแล้วตีลังกาแล้วก็มันมีพลังยังเหลือไงยังเหลืออย่างเงี้ยครับผมมันคือหรือไม่ตีลังกาแล้วก็โดดเต้นผมว่ามันยิ้มให้สะใจแบบถึงจะเข้าช้าเขาเรียกไงให้มันอะไรมีพลังไงผมไงอะไรเงี้ยมันคือมันฉลองตัวฉลองเหมือนคล้ายฉลองมันคือการฉลองแบบโอ้ยเข้าเส้นเว้ยอะไรเงี้ยมันใครเข้ามาเชียร์ฉลองอะไรเบียร์หรืออะไรก็ได้เราเข้ามาเชียร์ต้องตีลังกาผมตีลังกาอ่าโอเคโอเคเอาท่าที่เบาบางสุดอย่าให้ขาเราสำคัญครับพยายามให้เก็บให้เก็บต้องดูแลร่างกายดีโอเคเดี๋ยวถ้างั้นขอไปเรื่อง CM พี่ได้ที่2แล้วที่1คือเจถูกไหมมันตอนเปิดปล่อยตัวปล่อยไงปล่อยตัวผมรู้เลยว่ามันผมมาปล่อยตัวผมตื่นตั้งแต่ตีสองพี่มาพร้อมกับพี่เพราะว่าเขานอนอยู่โรงแรมมาพร้อมกันไงก็ต้องมาตีสองแต่ปล่อยตัวแปดโมงต้องมานั่งมาทำไมมาเชียร์มาบางทีก็มาเชียร์เพื่อนๆด้วยบางทีก็เหนื่อยร่างกายเดี๋ยวนอนไม่หลับเพราะว่าผมวิ่งกลางคืนแล้วนอนกลางคืนไม่ค่อยหลับมาตื่นแล้วก็เปลี่ยนเลยมาเชียร์นิดนึงครับก็มาปล่อยตัวรู้ว่าบล็อกแรกต้องออกก่อนนะเพราะว่าผมชอบอยู่บล็อกแรกอยู่แล้วตัดก็หนีตายดับหน้าไปก่อนเอาข้างหน้าไว้ก่อนเพราะว่าจะรู้ว่าใครจะมาแซงเรารู้เลยว่ากลุ่มไหนมาแซงเรารู้ว่าอยู่กี่คนเนี่ยพยายามเอาอยู่หน้าไว้ก่อนพี่พยายามยังไงก็ตามแต่ให้อยู่หน้าไว้ก่อนเพราะว่าสำคัญที่หนึ่งคือดีที่สุดไปยังไงก็อย่าให้ใครแซงเนี่ยอยู่หน้าไว้ก่อนแต่ว่าพวกเกลัดมีใครบ้างชีปออะไรก็อยู่หลังหมดไอ้โจอี้โจอี้ทำเยอะแยะมากเทลไม่ต้องวอร์มมากมายครับผมไม่ต้องวอร์มมากเดี๋ยวไปวอร์มในสนามเหรอพี่สาวก็ค่อยจ๊อกไปเรื่อยๆจ๊อกเปิด3เปิด4ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยก็สนุกแล้วไปถึงเมื่อไหร่เอางี้ก่อนหลงไหมไม่หลงไม่หลงพี่น้ำทำลิฟต์บินสวยแล้วก็ที่สำคัญไม่หลงเพราะว่า CM4 เป็นตัวที่4แล้วก็ CM3 เป็นตัว6โมงเงี้ยมันมีรอยเท้าไปแล้วอ๋อวิ่งตามรอยเท้าชอบเดินป่าเดินอะไรดูรอยเท้าดูสบายไม่ได้ไม่หลงตายวิ่งสบายลิฟต์บินก็ติดถี่อะไรพี่น้ำจะมีอาหารการกินเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องลิฟบิ้นติดถี่นะเพราะว่าคนนักวิ่งเนี่ยชอบลิฟบิ้นติดถี่แต่ว่าพี่สัญญาไม่ชอบลิฟบิ้นเอากลับไปตอนแข่งก่อนไปเมื่อไหร่ไปถึงเมื่อไหร่จนเจเขามาแซงก่อนขึ้นผากบประมาณ 2-3 โลผานกบช่วงนั้นผมว่าผมนี่สุดๆแล้วลงเขาเพจ2มีเพจ2มีผมจับดูเพจ2ไปเพจ2ช่วงลงเขายาวๆนะช่วงขึ้นลงมาเพจ2หนีพยายามหนีให้ไกลที่สุดไว้ก่อนมาทันจนได้ผมก็พยายามทันกิโลที่เท่าไหร่โลที่ประมาณเกือบ30เกิดขึ้นผ่านกบ2โลเกิดขึ้นผ่านกบทันแล้วผมก็พยายามเกาะพอเขาขึ้นผ่านกบออกมาผมก็กำลังเข้าผมย้ำก็ได้ไปเรื่อยแต่พี่ก็ไม่อะไรเพราะเราก็ไปเรื่อยไปตามแรงแล้วเหนื่อยก็พักนิดนึงสัก10-20วิก็เร่งต่อหาไม้หาอะไรวิ่งไปเรื่อยพี่แล้วพี่จบที่2ห่างจากที่3เยอะมั้ยมีคนตามมั้ยมีพี่มีที่3มีน้องคนนึงเขามาจากไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักทักทายก็ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้านึกว่าเป็นคนต่างชาตินะไปรู้แล้วแซงผมปุ๊บผมก็รู้แล้วผมก็พยายามเกาะไปพี่ดูบิ๊บดูบิ๊บดูบิ๊บสีเขียวไอ้ลืมดูข้อมือด้วยพี่สัญลักษณ์เพราะพี่อยู่คนแรกพี่รู้ว่าใครมาแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเพราะว่าเราแซงมาตลอดเพราะว่าตั้งแต่อะไร CM4 CM3 อ่ะรู้แล้วเราแซงไปรู้แล้วแต่คนมาแซงเรายากยากส่วนมากมีแต่เราไปแซงคนอื่นโอเคคนที่มาแซงเราน้อยน้อยมากแต่เราก็วิ่งหนี3วิ่งหนี3ก็กรอบจนถึง CP สุดท้ายเลยจนถึง A3 จนห้วยถึงเท่าเลยบี้กันสนุกเลยก็พยายามต้องให้ติดไม่2ก็3แล้วลัคชี่แล้วปอเรือโจอี้อะไรฝรั่งอะไรต่างชาติมาพยายามเร่งพยายามเร่งถึงที่สุดเนี่ยก็พยายามลงเขาเพจ2เลยอ่ะเนี่ยมีคนบอกลงเขาเพจ2เพจ2นี่โหแล้วขอช้อนเป็นกิโลผมกิโล2โลเลยแล้วจบที่เวลาที่เท่าไหร่พี่14ชั่วโมงเกินเป้าพี่เกินเป้า14ชั่วโมงโหไวมากนะ14ชั่วโมงเท่าไหร่22หรือเปล่าไม่ใช่12พี่ไม่ได้แต่ปีแล้วพี่ลงปีนี้มันเล่นที่ฝนตกแล้วก็วางเท้าไม่ได้ระมัดระวังอ๋อโอเคแต่ปีแล้วพี่ CM6ปีนี้CM5ครับผม CM5 14ชั่วโมง14 100กิโลเกณฑ์ก็ 6,000 กว่าเนาะกว่าโหสุดๆเกณฑ์ป่งแยงแค่ 4,000 กว่าแต่เกณฑ์นี้ 6,000 กว่าแล้วโคนด้วยก็โคนปีนี้วิ่งดี
แล้วมันลื่นถลายตูดขาดเหมือนไอ้ลัชชี่ป่ะเหมือนลัชชี่มันเล่นของมันเดี๋ยวลัชชี่มันไม่มาอ่านลัชชี่เขาชอบงั้นนะแต่ผมก็ลื่นกันพี่แต่ลื่นพยายามไม่ให้ล้มไงเขาลุ้มมันกลัวตอกลัวหินแต่ตรงนั้นไม่มีหินพี่มีแต่ตอไม้ตออะไรผมพยายามแบกก็มีคนนะช่วงนี้ประมาณทุ่มสองทุ่มก็พยายามแบกไปให้ได้ระหว่างทางมันเจออะไรไหมพี่แบบเพราะว่าเห็นมีคนเขียนว่าเจอนู่นเจอนี่ไม่เจอนะผมว่าผมไม่เจอเพราะว่ามันคนเยอะไงคนเพราะอยู่หน้าเราก็เยอะช่วงไม่ถึงเท่าแหละเพราะว่าเราต้องไปเฉพาะไอ้เจอนี่คือเจออะไรเจอไม่ใช่งานนี้เป็นงานอื่นที่ผมอ๋องานอื่นขาอยู่ต้นเลนจีเนี่ยก็เป็นธรรมดาพี่คนเราคิดอะไรมากเราไปสิทำสิ่งดีๆก็เจอขาขาตั้งแต่งานนานๆแล้วพี่เจอขาเลยเหรอเจอขาตรงถ้าเราเจอส่วนมากตรงนั้นจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วมีผ้าแดงผ้าเหลืองครอบไว้อยู่แล้วก็จะมีอากาศเย็นๆวิ่งไปอากาศเย็นๆนะรู้สึกว่าถ้าอากาศเย็นๆหรือมันลมพัดวิวๆบริเวณไปคนเดียวนะสภาวะแวดล้อมเริ่มเย็นรู้สึกอะไรเงี้ยคนเราจะลุกเนี่ยรู้สึกเลยพยายามตอนนั้นพยายามรีไฟต่ำๆรีไฟตียาวรีไฟอะไรรีไฟเราเนี่ยอ๋อรีไฟเราพยายามอย่าให้กว้างแล้วก็พยายามวิ่งให้เร็วที่สุดเขาพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดก็พยายามอย่าอธิษฐานไว้ให้พุทโธไปแล้วพี่เจออะไรบ้างไม่ใช่งานนี้นะหมายถึงว่างานอื่นที่เจอขาพี่ขาสองขาเลยตอนนั้นก็ลงเขารอบสุดท้ายประมาณทุ่มสองทุ่มขาผู้ชายผู้หญิงไม่แน่นอนน่าจะเป็นผู้ชายมันคล้ายๆจะให้กำลังใจเราไหมสีซีดไหมสีซีดทำไมต้องถามแบบนี้วะสีแล้วเราทำสิ่งดีก็ไม่กลัวตอนนั้นก็ลงมาสบายแล้วนำที่หนึ่งอยู่โลสองโลงานอื่นนะงานอื่นลงมาสบายจากเพชร5เพชร6พอไปเจอก็เพชร3ได้เลยโอเคมันก็เพิ่มตุ้นให้เราเร็วขึ้นดีๆนะอ๋อจะเจอขาปุ๊บเจอแวบๆมาปุ๊บเพชร3เลยไม่กลัวพี่เราไปทำเป็นสิ่งดีแล้วก็ไม่ทำอะไรโอเคเสียงดังมากมายเอาพี่สัญญาเสียงเบาไปนิดนะโอเคขอโทษโทษโอเคเราก็ปรับกันนะพี่สัญญาเสียงเบาไปนิดนะโอเคได้แล้วเนาะสนุกพี่สนุกก็แต่ว่างานนี้ก็คือก็ถือว่าเกินคาด14ชั่วโมงตอน CM6 กี่ชั่วโมงครับพี่CM6ก็จำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้ตอนมัน100เท่าไหร่50 160 150ตอนนั้น150ที่1ผมที่2ก็พยายามไล่น้องก็ที่นักกีมาไม่ดีเพราะไม่ได้ซ้อมมากผมก็ไม่ได้ซ้อมเท่าไหร่พี่ก็ซ้อมอยู่ซ้อมน้อยๆตามแบบซ้อมมาแล้ว20 30ขึ้นไปกันบางทีก็ไม่ได้ซ้อมโควิดมันสมมุติผมซ้อมกลางคืนไง 4-5 ทุ่มจนถึงสว่างบางทีครับแต่ช่วงนี้ก็ผมว่าทุกคนอะซ้อมดีไม่ดีบ้างดีจะจัดบ้างไม่จัดบ้างก็ย้อนกลับไปตรงนั้นมันคืออะไรนะมันคือ PYT จะเจอมั้ยผ่านตรงนั้นนะไอ้ที่เราที่พี่บอกว่าไม่เจอพี่อันนี้มันขึ้นมาจากตรงเนี้ยขึ้นมาจากเส้นก่อนเส้นหลังเข้าไปทางห้วยหนึ่งเท่าเส้นไปทางเส้นอะไรปุ้ยครับผมเส้นคนละเส้นโอเคผมก็สบายใจละนะไม่เจอพี่โอเคทีนี้มาถึงตอนคนอื่นเขาแข่งเสร็จแล้วแต่พี่ยังไม่กลับบ้านเพราะพี่ต้องวิ่งอีกรอบหนึ่งร้อยโลเลยเหรอร้อยโลทั้งรถเลยครับผมทั้งรถคือคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเนี่ยพี่สัญญาเขาต้องวิ่งไปเก็บริบบิ้นเนาะเป็นทั้งรถเลยครับผมทั้งรถเลยก็คือช่วยพี่หนำนะขายเพื่อนแล้วได้ซ้อมด้วยได้ซ้อมด้วยแล้วก็มีอะไรให้นิดหน่อยก็มีได้ซ้อมด้วยเนาะได้ซ้อมก็ดีใจแล้วครับผมได้บินบนเขาได้วิ่งธรรมชาติที่เราต้องไปฝึกวิ่งรอบ2เป็นไงรอบ2ไปคนเดียวพี่ก็ไม่กลัวเลยพี่ก็มีได้บินมีเพื่อนเหมือนได้บินครับผมเราเคยมาแล้วก็ไปดูเส้นทางไปดูสิ่งไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยพี่ไม่เหนื่อยวิ่งไปแต่มันจะช้ากว่าเดิมพี่ได้บินติดถี่มากก็ซ้ายขวาแล้วต้องเก็บขยอกขยะด้วยแล้วก็ได้บินติดถี่แล้วก็วิ่งไปตามหลักวิ่ง10กิโลใช้ประมาณชั่วโมงนิดแต่จะบินใช้ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งต่อ10กิโลนะต่อ2ชั่วโมงครึ่งเพราะต้องเก็บได้บินแกะต้องหยุดต้องหยุดแล้ววิ่งไปไม่ถึง19ต้องมีแล้วแต่พี่ไม่ได้เก็บแค่ริบบิ้นพี่ก็เก็บขยะด้วยใช่มั้ยขยะด้วยขยะก็มีเยอะครับพี่เจออะไรบ้างต้องบอกคนเกลมีหมวกมีของกินเจอตังค์ด้วย80บาทใครไม่รู้แต่ผมซื้อน้ำมะพร้าวนะครับผมใครไม่รู้80บาทแต่ที่มาตังค์สายหาย 3,000 ผมไม่เจอผมอ๋อที่มีคนหายไป 3,000 โอ้อย่าเอาไปเยอะแยะขนาดนั้นครับผมมันไปซื้ออะไรกลางทางไม่ได้เนาะไม่ได้เอาแบงค์20สัก200 100 200พอตามชาวบ้านก็มีขายแต่80บาทผมเอาไปซื้อน้ำมะพร้าวแล้วครับผมของใครไม่รู้80บาทแบงค์20 พี่เจออะไรบ้างที่เป็นขยะที่มันไม่น่าจะทิ้งอ่ะ
ส่วนมากของนักวิ่งเรามีอะไรมากพี่ซองเกลผมซองเกลผมว่าเกือบ 4-50 ซองได้ผมเก็บบางทีทิ้งขยะเอามาบางซองเกลบางทีอาจทำหล่นบ้างนะบางทีก็ข้างทางที่ผมเจอนะแต่ที่มุดๆอยู่ข้างๆที่ลึกก็ไม่เห็นนะถ้าแบบขวดน้ำแล้วก็ใจร้ายหน่อยโอ้แบบเกลโยนเข้าไปข้างในนี่ก็สลายเลยขวดน้ำตาสิงของเราแน่นอนมีถุงอะไรก็ของเราบ้างของคนอื่นบ้างก็ไม่รู้นะครับผมแต่ซองเกลก็น่าเป็นของนักวิ่งของเราพยายามเก็บๆกันหน่อยครับผมคือคนอื่นเนี่ยถ้าอย่างเราเจออย่างเงี้ยเราวิ่งอยู่เราก็คงไม่ได้ไปเก็บเนาะก็เราวิ่งอยู่ในเลสอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่สัญญาวิ่งไปเก็บริบบิ้นแล้วไปเจอก็เก็บด้วยเก็บขยะด้วยขยะมากกว่าริบบิ้นทีนี้พี่จะบอกอะไรคนที่เขาอาจจะทิ้งขยะบางทีต้องถือไปสิบปีก็ประมาณสัก10 โลไม่ถึง15แล้วก็ไปทิ้งที่ตามสิบปีก็ได้นะยัดเข้าไปยัดได้มันจะเบากว่าเดิมเพราะว่ามันกินไปแล้วถูกไหมมันก็เบากว่าเดิมกิโลบางทีซองเต็มๆยังมีพี่ 2-3 ซองอ๋อเหรอซองเต็มๆบางทีทำหล่นทำอะไรบ้างก็ผมว่าคนไม่ตั้งใจหรอกครับผมถ้าขับหน้าก็เก็บๆหน่อยก็ดีครับผมเราไปใช้ธรรมชาติแล้วก็ต้องดูแลธรรมชาติก็น่าจะโอเคการวิ่งเก็บริบบิ้นครั้งที่2เนี่ยกับการวิ่งแข่งมันความต่างคืออะไรต่างไปคนเดียวพี่มันต้องมีสมาธิบางทีก็กลัวพี่แต่ไปเก็บกลางวันไม่กลัวพี่ก็เก็บให้เสร็จก่อนประมาณ 4-5 โมงเย็นก่อนค่ำบางทีก็ผมก็กลัวนิดนึงเหมือนกันครับผมก็ไปคนเดียวแต่วันที่3ก็มีเพื่อนไปเก็บด้วยช่วยเพื่อนมันจะเก็บ2คนช่วยกันเก็บนิดนึงจะเร็วหน่อยถ้าเก็บคนเดียวช้าครับผม10กิโลต่อประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอ๋อก็ใช้เวลา3วัน3วัน2 3วัน3วัน100โล3วัน100โลถ้า100ไมล์ต้อง4วันแน่นอนก็คือเก็บต้องรอให้เสร็จก่อนพี่รอให้นักวิ่งเสร็จประมาณสักวันก่อนก็ไปเก็บเก็บแต่ละจุดแต่จุดบ้างแปลว่าก็พี่ก็เป็นคนเดียวที่วิ่งงานนี้2 รอบเลยครับผม2 รอบสุดๆแล้วปีแล้วเก็บไหมปีแล้วปีที่แล้วก็เก็บพี่เก็บอ๋อปีแล้วก็เก็บเพราะฉะนั้นพี่สัญญาก็เป็นคนที่วิ่งเลสนี้บ่อยที่สุดแหละถูกไหมใช่ไหมถ้าไม่นับเลสเดเรคเตอร์เนาะถ้าไม่นับก็อยากจะเก็บทุกงานเนี่ยถ้าพี่นำให้เก็บก็อยากจะเก็บเพื่ออยากจะเก็บก็รอเดียวกันพี่เก็บเดียวกันไม่เร็วพี่ไม่เร็วพี่วิ่งเก็บวิ่งไม่เร็วโอเคเรามาทักทายคุณผู้ชมนะครับถามมานะเอาทีละขอถามพี่สัญญาค่ะตะคิวไหมคะไม่เป็นนะผมไม่เป็นพยายามซ้อมไม่เยอะพี่ไม่มีตะคิวพี่ซ้อมไม่เยอะกินเกลกินอะไรกินอะไรที่เขากินอ่ะที่ว่าไม่เป็นตะคิวกินเกลือสปอนเซอร์เกลือแร่แล้วก็วางแผนในดีครับผมไม่เป็นไม่เป็นเลยไม่เป็นอยากให้มันเป็นอยู่เนี่ยไม่ยอมเป็นซ้อมไม่เยอะพี่ไม่ว่าไม่เป็นไอ้คำว่าซ้อมเยอะเนี่ยปกติชีวิตประจำวันพี่ซ้อมยังไงบ้างมันก็เป็นพี่เป็นตอนเข้ามาเส้นชัยเสร็จแล้วมาถอดรองเท้าอะไรนะก็เป็นนิดหน่อยก็เป็นแต่ตอนวิ่งไม่เป็นนะพี่งงเลยนะวิ่งเร็ววิ่งช้าขึ้นเขาลงห้วยทางเอียงทางชันก็ไม่เป็นที่พี่บอกว่าต้องกินเนี่ยตอนซ้อมพี่กินไหมกินก็กินเกลกินเกลก็ฝึกกินเกลหลอด2 หลอดเองพี่กินมากไม่เป็นเปลืองหมดเอาไว้ประหยัดไม่ได้ไม่แข่งขันร้อยโลผมก็ไป4 หลอดเองนะสี่หลอดช่วงแรกกิน3 หลอดโลที่6 70กินหลอดนึงก็กินนั่นแหละส่วนมากปีนี้ผมไม่กินมาม่าเลยนะเข้าเร็วออกเร็วผมว่าเข้าแต่ละ CP ไม่ถึงนาที2 นาทีเฉลี่ยเนี่ยผมว่าเข้า3 CP นะไม่ถึงสักครั้งแรกไม่ถึง2นาทีครับผม2นาทีเข้าเร็วออกเร็วช่วงนี้ไม่กินมาม่าเลยครับผมไม่กินทำเวลาให้ดีสุดเวสต์วินเทลพี่ป้อมไปไหมไปครับผมไปเวสต์วินโป่งเวสต์วินสวยเนาะสวยใครสนุกใครยังไม่ได้สมัครน่าจะสมัครได้อยู่เนาะเวสต์วินสวยมากครับไปนะฮะใครไม่เคยไปต้องไปนะฮะเวสต์วินมีวิ่งจากเชียงใหม่ไปกระช้างครับผมสวยมากนะครับวันแข่งก่อนจะไปแข่งกินอะไรบ้างครับผมว่ากินพวกแป้งพวกอะไรอาหารที่เราชอบถนัดนะครับผมกินได้ทุกอย่างครับผมข้าวต้องกินข้าวกินอาหารตามปอกตามป่ากินไปเลยพี่กินพวกก่อนวิ่งสัก15ที่ผมไปกินเจลก่อนกินเจลหลอดนึงหรือกินก็แล้วสปอนเซอร์ก็ได้กินข้าวกินพวกอะไรครับผมที่เราชอบถนัดแล้วก็พยายามพกให้เบาบางที่สุดพี่ก่อนที่กระเป๋าบางคนโอ้โหกระเป๋าของเยอะจริงๆบางคนนะผมว่าเป็น5 โล 10 โลได้ของผมไม่ถึง2 โลพี่เอาพอมองพี่เขาไปเก็บตามซีพีกินอะไรกินของตามซีพีมีของอร่อยๆอยู่แล้วแต่ก็เผื่อๆของตัวเองบ้างนะบางคนก็พกเยอะมากมันทำให้ตัวเราหนักเราก็ไปได้ไม่คล่องครับผมครับก็พยายามฝึกกินด้วยก็ฝึกอดด้วยครับผมก็เวลาการซ้อมนะผมฝึกอดไปด้วยนิดนึงก็อะไรที่ชอบถนัดตามซีพีพื้นตำผมยังกินเลยกินนิดหน่อยพี่ส้มตำเหรออาหารที่เราชอบถนัดทั้งนี้ถ้าบางงานมีเลทเห็นส้มตำเนี่ยผมกินเลยอร่อยๆกินที่เราของชอบของเราถนัดกินเยอะกินเยอะแล้วกันต้องดูร่างกายตัวเองดีครับผม
พี่สัญญานักวิ่งลากยางในนั้นตอนนี้ยังวิ่งอยู่ไหมยังลากพี่ยังลากอยู่เพราะว่าบางทีไม่ไปตัวเขาล่าสุดก็วันเมื่อวานนี้ก็ไปเขาฉลากไปซ้อมแบบเบาๆผมไปซ้อมซีเอ็มไม่เก็บพี่ไปเก็บที่บ้านเองไปวิ่งวิ่งต่างคนเล่นไปเตะหิไปเตะเหล็กโอ้โหเก็บเลยใส่รองเท้าไม่ได้ก็วิ่งวิ่งวิ่งยังวิ่งอยู่วิ่งลากยางมันให้ประโยชน์ประโยชน์เหมือนขาไม่เป็นตะคริวพี่ขาไม่ทีนี้เราก็ฝึกการวางเท้าให้สม่ำเสมอครับลากชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยนะครับผมไม่เร็วพี่ลากยางไม่เร็วนอกจากช่วงสุดท้ายอย่าฝึกสปินนิดนิดหน่อยก็เราไม่มีเขาพี่อยู่กรุงเทพไม่มีเขาแล้วก็สะพานลอยก็เกะกะเขาก็วิ่งช่วงนี้วิ่งจนดึกๆเพราะแถวนี้ทำหมู่บ้านเยอะวิ่งดึกก็สองสามชั่วโมงก็วิ่งสลับอยากทราบเทคนิควิธีลากยางลากยางไม่ต้องเอาตามร่างกายตัวเองพี่อย่างผมน้ำหนักแค่50เนี่ย40ตอนนี้เหลือ48ก็น้ำหนักยางก็ประมาณเท่ารถเก๋งพออย่าเอาหนักมากหนักมากมันทำให้อ๋อยางรถเก๋งรถเก๋งอ๋อฟังเป็นหนักเท่ารถเก๋งอ๋อยางไม่ต้องเอายางเท่า10ล้อครับผมแต่มีบางครั้งก็เอาหนักๆบ้างมีถึงจังหวะเอาตามเดียวมันจะเสียหัวเข่าเสียอะไรบางทีต้องฝึกความเร็วพี่เอาหนักมากมันก็ให้เหมือนทำความเร็วไม่ได้อยู่ดีก็ให้เบาบ้างก็ฝึกสปินเนินนิดๆหน่อยๆครับผมพี่สัญญาไป CM อ่ะพี่สัญญาซ้อมยังไงซ้อมในแต่ละวันของแต่ละสัปดาห์ CM ปีนี้ผมว่าช่วงโควิดผมว่าทุกคนก็ซ้อมเหมือนกันผมก็ซ้อมไม่ค่อยดีผมบางวันก็ไม่แทบไม่ได้ซ้อมเลยครับผมบางทีมัวแต่ไปรับข้าวของแจกฟรีอยู่แล้วก็วิ่ง10โล20โลบ้างบางทีไม่เยอะพี่ไม่เยอะแต่อาศัยไม่เยอะแต่แบบมีเวลา10นาทีเนี่ย5นาทีวิ่งช้าๆเพจ10เพจอะไรแต่อีก5นาทีวิ่งเพจ3เพจ2เพจ4อ๋อสปินสปินหน่อยถ้าเวลาน้อยก็วิ่งเร็วเร็วๆ1นาทีเร็วๆแล้วก็พักแล้วเร็วๆอย่างเงี้ยแบบคล้ายๆลงขวาสปินบ่อยๆแล้วพวกบันไดที่เราเคยไปถ่ายกันพี่ยังวิ่งวิ่งอยู่ก่อนไป CM ก็2วันก็วิ่งขึ้น50เที่ยว30เที่ยวตามเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นแบบระบบสมมุติ7วัน7วันนี้พี่ซ้อม7วันป่ะทั้ง7วันครับผมบางทีเช้าเย็นผมจะเน้นอาทิตย์สุดท้ายซ้อมเช้าเย็นบางทีเที่ยงก็มีสมมุติวันจันทร์พี่ซ้อมอะไรซ้อมบางทีลากยางลากยางตอนเช้าส่วนมากจะลากกลางคืนพี่อ๋อมันตอนเช้าไปวิ่งเบาๆสัก10โลก่อน10โลนี่ความเร็วแบบสบายสบายไม่เพี้ยน5เพี้ยน6เพี้ยน4เพี้ยนอะไรตามแต่ไปฝึกสปินผมตามแต่ร่างกายตามแต่อารมณ์นี่คือวันจันทร์ตอนเช้าวันจันทร์แล้วตอนกลางคืนตอนกลางวันมีซ้อมไหมก็ซ้อมตามแต่ช่วงโควิดไม่ได้ซ้อมกลางคืนไงมันหยุด4ทุ่มใช่ไหมผมเน้นแต่ตอนเที่ยงเช้าถึงเที่ยงเช้าถึงเที่ยงแต่ว่าถ้าก่อนโควิดก็คือซ้อมลากยางกลางคืนซ้อมยางกลางคืนแต่สี่ทุ่มซ้อมไปละกี่กิโลกี่ชั่วโมงแต่ละครั้งก็แบบสองสามชั่วโมงพี่สองสามก็ลากเร็วบ้างช้าบ้างก่อนจะลากยางต้องพี่ก่อนนะสักสองสามโลก่อนให้มันชินก่อนแล้วก็มาลากยางชั่วโมงสองชั่วโมงก็มาฝึกสปินก็ไม่ลากอีกรอบนึงลากยางก็ฝึกหน้าขาฝึกน่องฝึกหน้าขาฝึกน่องอะไรอย่างนี้ไปวันอังคารวันอังคารก็บางทีออกมาเรียบด่วนลาเมนทา15โล30โลวิ่งมาจะวนเรียบวิ่งเร็ววิ่งช้าก็เพชร4เพชร5เพชร6เนี่ยครับผมวิ่งกินน้ำอ้อยตรงเรียบด่วนแล้วก็วิ่งกลับวิ่งอะไรประมาณ 3-40 โล30โลแต่ก็ไม่ไปบ่อยตามแต่ผมว่าตามแต่อารมณ์ตามแต่เวลาส่วนมากผมไม่มีงานทำอยู่แล้วผมก็พยายามวิ่งทุกวันแล้วตอนเย็นช่วงนี้เย็นบางทีก็เลยแหละก็ประมาณสักนอนสักหน่อยกินข้าวแล้วก็ไปวิ่งลากยาง4ทุ่มอย่างนี้พี่วิ่งวันหนึ่ง30โลได้ถูกไหมได้ได้ได้พี่30โล20ขึ้นไป30โลคือต้องบอกคุณผู้ชมหลายคนที่เป็นนักวิ่งประมาณนี้อย่างพี่ณพี่จรัญพี่นิดเงี้ยเนี่ยวิ่งประมาณนี้หมด20 30โลประมาณความปริมาณนะเนาะประมาณนี้วันพุธบางทีก็สลับวิ่งอยู่บ้านก็ได้บางทีมันเบื่อบางทีไม่ออกบัตรการถนนเนี่ยฝนตกเนี่ยวิ่งแต่ผมก็สนุกไม่ก็วิ่งอยู่ในบ้านวิ่งอยู่กับที่วิ่งอยู่ในห้องเงี้ยปูพรมนิ่มๆก็ซอยอยู่กับที่ยิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วทำอะไรดูทีวีไม่มีที่บ้านเสียแล้วอ๋อเสียแล้วก็นั่งร้องเพลงวิ่งไปเรื่อยกี่นาทีก็เป็นสองสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงสามชั่วโมงโอเคส้นเท้าบ้างไปเท้าบ้างกั้นหายใจบ้างโอเคโอเคพยายามวิ่งอย่าโกหกตัวเองพี่พยายามวิ่งไม่ใช่น้ำก็ตั้งไว้ใกล้ๆนะวิ่งแบบน้ำก็กินไปด้วยอย่าโกหกตัวเองความหมายคือแบบว่าอย่าเบื่อตัวเองอ่ะอย่าหยุดวิ่งไงให้วิ่งซอยเท้าก่อนอย่าโกงฝึกให้เร็วบ้างช้าบ้างจะมาเก็บให้เน้นเร็วก็วิ่งเป็นครั้งก็สองสามชั่วโมงมีครั้งก็ได้สี่ชั่วโมงตั้งใจวิ่งเร็ววิ่งเร็วก็วิ่งไปเรื่อยๆพี่ลุกขึ้นทำท่าวิ่งหน่อยดิอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเร็วอย่างเงี้ยสี่โอเคโอเคพี่โอเคโอเคปลายเท้าพี่โอ้ปลายเท้าปลายสุดผมกั้นหายใจนะ
309หายใจครั้งนึงเท้าลง139ถ้าส้นเท้าได้200เดี๋ยวนะ3บางที309300นึงนับ1 300บีด1เอออย่างงี้300ก็ฝึกบางทีมันไม่บ่อยพี่ตามแต่อารมณ์ฝึกเหมือนเราดำน้ำกั้นหายใจมันจะฝึกแบบปอดเตี้ยลองทำดูพี่ถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรเลยลองทำมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะฝึกแบบกั้นหายใจดำน้ำอย่างเงี้ยแต่คำว่าไม่ดีเดี๋ยวผมทำแล้วสามร้อยยังกินอาการไม่ยังฝึกกั้นหายใจอันนี้ไม่แนะนำไม่แนะนำให้ทำตามต้องมีผู้ปกครองเอ้ยไม่มีอะไรนะวิจารณญาณลองแต่นี่เป็นสูตรของพี่สูตรพี่มันก็เหมือนวิ่งตามถนนเหมือนกันนะเสาไฟฟ้านึงกั้นหายใจหายใจอีกสักพักอีกกั้นเสาไฟฟ้านึงกั้นหายใจอย่างเงี้ยสูตรผมเราลองสูตรดูผมก็เป็นแนวอินดี้ของพี่แล้วนะดำน้ำน่ะมันจะหายใจมันจะทนขึ้นแต่ไม่ได้ไม่บ่อยพี่ใกล้ๆแข็งไม่ต้องทำพี่ฝึกตอนที่เราห่างอันนี้คือวันสมมติวันพุธซ้อมสมมติฝนตกก็ซ้อมแบบนี้ซอยเท้าอยู่บ้านหรือกระโดดเชือกก็ได้ถูกไหมกระโดดเชือกเดินเล่นบอลพุ่งอยู่บ้านเล่นเวทกับอะไรนิดนิดหน่อยอะไรก็ทำไปเถอะถูกไหมทำให้เพลินอย่าให้เบื่อให้อะไรวันพฤหัสบางทีก็สลับตรงนี้กันที่บางทีก็ไปลากยางบางทีก็ไปไม่แน่นอนแต่สมมติตามผมไม่มีตำราเลยตามแต่สมมติจะไม่ทำซ้ำวิ่งคือวิ่งวันนี้ลากยางพรุ่งนี้อาจจะวิ่งอยู่ที่วันนี้วิ่งอยู่ที่พรุ่งนี้อาจไปลากยางบางทีอาจจะวิ่งยาวอย่างเงี้ยบางทีวิ่งจากบ้านไปสนามหลวงมันจะวิ่งไปพี่บอกว่าไปอะไรไปขึ้นรางวัลไปอะไรนะที่ไปขึ้นกองสลากกุตตรีถึงได้ดีก็วิ่งไปสามบินน้ำประมาณ3-40 โลก็วิ่งไปบ้านพี่สัญญาอยู่วันนี้ก็ไปใหญ่ฟ้าไฟมาพี่วิ่งไปอันเนี้ยบ้านพี่อยู่ตรงอะไรนะคูบอนวิ่งไปสนามบินน้ำเพื่อขึ้นเงินกุตตรีเลขท้าย2 ตัวปีนี้กูครั้งครับผมเดี๋ยวถ้าสุดวันแห่งปีเดี๋ยวจะจัดวิ่งแล้วอะไรนะที่งานกาชาดอะไรเงี้ยไปวิ่งไปงานกาชาดวิ่งไปดูบอลสนามมังคลาเนี่ยก็วิ่งไปเขาเตะ3 โมงเงี้ยวิ่งไปตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงก็ไปเล่นบางทีไปเล่นเกมไปดอกบอลไปอะไรเล่นสนุกๆเงี้ยไปเล่นเกมเงี้ยไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเงี้ยเพราะว่าพี่ไม่มีงานไม่มีงานไม่ได้ทำงานงานของพี่คือวิ่งวิ่งเดียวอาจจะแปลว่า7 วันก็แล้วแต่สลับกันไปรวมแล้ว30 โลยังต่ำปะหรือว่ายังสูงมีน้อยกว่านี้ไหมน้อยมีช่วงโควิดไม่ได้วิ่งบางทีไม่ได้วิ่งเลยมัวแต่ไปหาของแข็งสมมติอย่างต่ำก็วันนึงก็เฉลี่ยพี่อาทิตย์นึงก็20 โลถ้าเฉลี่ยเป็นเดือนก็ประมาณ40 โลบางทีอาจผมจะวิ่งไปถึง50-60 โลมีแต่ละวันช่วงนี้เก็บ100 วัน 1,000 โลด้วยพยายามวิ่งให้เยอะแล้ววิ่งเร็วไหมอันนี้วิ่งไกลใช่ไหมมีวิ่งเร็วไหมไม่มีสปีดเป็นบางครั้งครับผมช่วงโล่งนะตามถนนตามฟุตบาทนะก็สปีดโอเคอันนั้นคือวิถีของอัลตร้านะต้องซ้อมเยอะซ้อมแต่ขอกลับย้อนไปสมัยที่เริ่มวิ่งใหม่ๆพี่ก็วิ่งทางเรียบสถิติยังไงบ้างพี่วิ่ง10 โลอย่างเงี้ย10 โลเคยวิ่ง3-6-3-7พี่3-6-3-7วิ่งที่กระทรวงวิ่งแต่ละสนามก็เหมือนกันนะระยะทางอาจจะ9 โลหรือไงแต่ก่อน3-6-3-7แต่ก่อนไม่มีเทลพี่มันร่างกายมันไม่วิ่งแบบ100 โลอย่างเงี้ยก็แปลว่าได้ถ้วยมาตลอดครับผมได้ถ้วยฮาฟก็16 ชั่วโมงเคยชั่วโมง16-17มาราธอนก็2-2-4-6โอ้ฝันเจียนวัดริชภูมิไปสงขลา2-4-6แล้วทุกวันนี้ยังไปสายถนนอยู่บ้างไหมไปพี่ไปงานที่เมเทนเดียแบบบางแสนอย่างเงี้ยสงขลาหาดใหญ่อย่างเงี้ยงานที่เราพอมีเงินรางวัลนะพี่ในกลุ่มอย่างเงี้ยรับรู้ในกลุ่มดีๆอย่างนี้น้องๆนุ่งๆก็ตั้งใจซ้อมกันดีครับผมไอการที่เป็นแบบนักวิ่งรับจ้างเนี้ยคือพี่ก็เป็นตอนนี้อาชีพพี่นอกจากวิ่งอ่ะพี่มีอาชีพอื่นอีกไหมก็ตั้งสารพี่ตั้งสารนานทีมีผมตั้งสารเป็นลูกหาบขอเป็นคนตีคล้องครับผมตีคล้องเดี๋ยว23ตั้งสารต่อครับผม23สารที่บึงกำพร้อยครับผมพี่ก็เป็นคนที่ซ้อมแบบซ้อมเองวิ่งซิตี้รันนู่นนี่วิ่งซิตี้รันนี่ทั่วกรุงเทพมาหมดเลยใช่ไหมหมดครับผมมีเคยวิ่งแบบไปต่างจังหวัดไหมเช่นวิ่งไปสระบุรีเคยไปอยู่สระบุรีแต่รถเยอะไม่เคยไปยับไม่อยากไปไกลพี่มันอันตรายอันตรายพี่รถเยอะ10 ล้อเยอะวิ่งในกรุงเทพนี่ฮะมีคนถามพอดีซิตี้รันความอันตรายที่ควรเตือนมีอะไรบ้างผมรถไม่กลัวพี่ผมกลัวหมามากกว่าขับซ้อมหมากัด3-4 ครั้งกลัวหมาจริงเหรอกลัวพี่ผีก็ไม่กลัวเท่าหมาพี่หมากลัวผีไม่กลัวเท่าหมาผีกัดไม่ได้พี่มันหลอกแต่หมามันกัดรถมันก็ระวังกันมันเราไม่เห็นมันก็เห็นเราผมกลัวหมามากกว่านักวิ่งผมกลัวหมาแฟนคลับถามพี่สัญญาขอโทษนะครับเป็นคนจังหวัดไร
ครับเก่งมากเลยครับหนองคายพี่หนองคายหนองคายข้าวเหนียวส้มตำแซ่บจริงๆแซ่บอีหลีความสุขในการวิ่งของพี่สัญญาคืออะไรครับความสุขผมมันยังไงพี่มันต้องเอาตัวรอดพี่มันต้องงานมาผมมีแต่วิ่งมันต้องได้รางวัลพี่งานผมคือต้องในวันต้องตั้งใจมุ่งนะต้องตั้งใจซ้อมให้เร็วที่สุดต้องให้ได้รางวัลอะให้ได้ที่หนึ่งไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สองก็ที่สามอย่างเงี้ยต้องให้ได้รางวัลครับผมไม่งั้นเราจะมีเป้าหมายพี่เป้าหมายไม่งั้นเราจะแบบเพราะเราไม่ได้มีอาชีพอื่นไม่มีอาชีพผมแต่เรามาด้านนี้พี่ต้องสู้ให้ถึงที่สุดครับผมช่วยถึงที่สุดมาด้านนี้เรามาทำได้แล้วก็ไม่เข็ดไม่อะไรพี่ยังตอนนี้ยังแข็งแรงตอนนี้ช่วงนี้จะทำให้เร็วขึ้นครับผมเร็วขึ้นความทนผมว่าพอมีครับผมความทนมีแล้วแต่ว่าพี่จะพยายามเร็วหมายความว่าพี่จะลงระยะสั้นบ้างในกรณีที่แบบไม่สั้นพี่ผมจะเอาให้เยอะที่สุดเยอะที่สุดอยากให้ทุกคนว่าเวลาวิ่งเอาให้เยอะที่สุดพี่ไม่ต้องแก้เพราะบางทีอาจจะซีมหนึ่งซีมหนึ่งซีมสองซีมสามเนี้ยเดี๋ยวต้องไปแก้ซีมเขาซีมถึงนะเดี๋ยวต้องไปสองอีกเดี๋ยวสามอีกเอาให้หกไปเลยสิ้นเลยอ่ะเดี๋ยวไปแก้หลายครั้งเอาเสร็จๆไปรู้เรื่องไปเลยซ่อมใช่ไหมเดี๋ยวไปซ่อมงานใหม่มางานจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มาเล็กสวยๆงามๆมามีเสื้อมีเหรียญอะไรสวยๆต้องไปแก้ให้เสร็จงานนั้นไปเลยเอาให้จบๆไปแล้วไปงานอื่นงานอะไรบ้างในต่างประเทศขยันมีตังค์มากก็ผมว่าเอาบ้านเราให้สดๆเอาบ้านเราให้สวยๆก่อนบ้านเราก็สวยๆเยอะเงินจะเงินทองจะไม่รั่วไหลครับทีนี้เจอหมาทำไงฮะเจอหมาตอนแข่งขันไม่มีกัดพี่ได้กัดไม่ทันนะบอกไม่รู้นะวิ่งเถียงเลยบ้านมัน100เมตรก็ไม่ไล่แล้วโอเคแต่ตอนซ้อมโดนกัด 3-4 ครั้งเลยเหมือนฟาดเคาะนี่ไงเดินเคยโดนหมากัดไหมคะคุณป้อมอันนี้เดินโดนพี่ตอนซ้อมนะตอนซ้อม 3-4 ครั้งอันนี้จากประเทศอะไรสักอย่างนี่แหละเขาเป็นแฟนกลับจากแต่ว่าต่างประเทศไม่น่ามีหมาแบบหมาจรนะเนาะเนี่ยใจเดียวกันบ้านเดียวกลัวหมามีสนามไหนประทับใจสุดงานประทับใจสุดมันงานสูงมากมันต้องได้รางวัลนะรางวัลแล้วมันภูมิใจผมว่าน็อตเฟสพี่ผมชอบเพราะว่าผมได้แชมป์มา2-3 ปีหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเราได้รางวัลเราต้องภูมิใจอ่ะพี่งานไหนมันก็ยากทุกงานพี่มันก็สวยทุกงานทุกงานงานที่ประสบความสำเร็จสำเร็จมากกว่าความสำเร็จที่ได้รางวัลอ่ะแบบน็อตเฟสอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่ผมว่าผมเกิดได้ครับผมนัดเฟสดีกว่าผมนัดเฟสนัดเฟสเนาะที่เราได้รางวัลสูงสุดก็ใครมีคำถามถามเคล็ดลับพี่ป้อมได้เนาะแล้วก็เนี่ยไปวิ่งทั้งทีต้องเอาต้องไปให้สุดหมอแต่ต้องซ้อมพี่แต่ต้องซ้อมนะเออแต่ต้องซ้อมต้องรู้ร่างกายตัวเองดีต้องซ้อมนะไม่ใช่มีซ้อมไปวิ่งเยอะๆไม่ผ่านนะพี่นะไม่ผ่านเสียดายนะค่าสมัครก็แพงเสื้อฟิตเนสเชอร์ก็ไม่ได้เงี้ยต้องสู้หน่อยมีคนสงสัยเยอะเลยพี่ป้อมโทษครับพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับเคยวิ่งระยะเดียวกับพี่สนามทรายขาวปัตตานีโอ้โหทรายขาวสุดยอดพี่ทุเรียนทั้งกระบะเลยโอ้โหกินชื่นฉ่ำใจสุดยอดพี่ทางใต้อากาศดีเส้นทางหายใจสะดวกโล่งพี่ป้อมเคยกินอะไรตอนวิ่งคะก็กินอาหารที่พกไปพี่อาหารที่เราจะอร่อยที่เบาบางที่สุดพี่ก็ตามซีพีแล้วก็มีครับผมก็อาหารเบาบางที่สุดคือไม่หนักใช่ไหมไม่หนักพี่ส่วนมากผมนะอายุโลคาตาดพี่ผมโอ้โหไปฝรั่งเศสยังเอาไปแล้วผมตอนนั้นมีสมัครส่งไปมันเบาบางแกะๆรวมๆมัน 4-5 ชิ้นมันเบามันเบาด้วยมันกล้วยตากพลังยังหนักพี่ผมไม่เอาไปนะมันหนักอ๋อมันหนักกินแต่พี่เขาต้องมัดเนี้ยมันหนักเอาเบาขนมปังเนี้ยฟูฟูมันหวานฟูฟูบางเบาเบาอายุโลคาตาดปังอย่างเงี้ยเป็นแท่งๆที่เพื่อนๆทำขายก็อะไรที่ให้พลังอ่ะพวกเกลเนี้ยเบาบางครับผมนี่ฮะถือเป็นอาชีพนักวิ่งจริงๆมีไหมงานไหนที่คิดว่าเกิดงานนี้จริงๆเกิดก็เพราะผมสมมติผมวิ่งแบบอึดๆพวกระยะทางเยอะๆพี่นะผมก็พวกเอาต้าพวกอะไรสวนพึกอย่างเงี้ยอ๋อกิโลแล้วก็นัดเฟสอย่างเงี้ยสวนพึก10ชั่วโมงพวกเทลเงี้ยแต่ก่อนวิ่งทางเรียบผมมาวิ่งทางเทลแล้วมันติดใจพี่ตั้งแต่โคลอมเบียอะไรมาได้แชมป์แล้วก็แต่งานเทลก็ไม่มีเงินก็จริงแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีเงินแล้วก็มีรางวัลมีกระเป๋ามีอะไรแล้วก็ไปขายได้นะมีได้นาฬิกาอะไรเนี้ยพี่ต้องดูโปรแกรมล่วงหน้าเลยใช่ไหมว่าถ้างานนี้มีเงินก็เราไปทำอาชีพนี้เนาะถ้าเรางานนี้มีเงินเราต้องเก็บตัวเพื่องานนี้อะไรเงี้ยยิ่งทางเรียบนะถ้ามีเงินในกลุ่มนี้แล้วต้องไปลงในกลุ่มนี้โอ้ถ้า3คนบางทีอาจจะสู้พวกน้องๆอะไรไม่ได้นะถ้าทางเรียบบางทีเราต้องเลือกกลุ่มอายุที่เราเป้าหมายที่เราจะได้ถึงได้500ถึงได้1,000เราก็ต้องเอาอ่ะครับผมเพราะได้ค่าสมัครค่ารถเราต้องวิ่งทุกอาทิตย์อยู่แล้วไงแล้วพี่คิดไหมว่าโอเคเด็กรุ่นใหม่มันก็เกิดขึ้นเยอะเนาะอย่างเทรลอย่างเงี้ยหรือถนนเงี้ยมันจะมีแบบว่ามันมีวันที่แบบเขาไล่เราขึ้นลูกหลังอะไรเงี้ยพี่จัดการอะไรตรงนี้ไงช่วงนี้คนเก่งเยอะผมเด็กๆหรือพี่ๆน้องๆเขาเก่งเยอะก็มีพี่ผมก็พยายามทำใ
ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมสำหรับผมว่าผมยังไม่เร็วพี่ผมก็แค่ประมาณ70 75เองคนที่เก่งของผมหรือระดับโลกระดับผมว่าเก่งผมเป็น100แต่ระดับผมว่าคนไทยเราผมว่าเก่งแค่ประมาณสัก4 50เองนะอือ4 50เองยังความเหนียวแน่นความอดทนยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีแปลว่าพี่ยังต้องซ้อมพี่ต้องซ้อมเยอะพี่คิดว่าพี่มีเพดานแก๊ปอยู่พี่ยังไปได้อีกไปได้ได้ได้ผมว่าผมต้องเดี๋ยวนี้ผมจะเพิ่มความเร็วความทนผมว่าพอได้นะผมว่าฐานผมพอได้แต่ความเร็วผมต้องเพิ่มอีกแต่ไม่เก็บไม่อะไรพี่ผมว่ายังได้พี่ยังได้ยังคิดว่าได้ยังตอนนี้ยังจะเพิ่มความเร็วยังได้อยู่ยังเพิ่มอีกแต่ต้องดูที่ผมนะผมจะเอาหรือเปล่าพี่เพิ่มยังไงความเร็วความเร็วจะฝึกสปรินต์ไปบ่อยพี่ฝึกสปรินต์สั้นๆไม่ต้องเยอะพี่ไม่ต้องวิ่งมันนะ50หรือ100สั้นๆเก็บความสดไว้ไปฝึกความเร็วแล้วก็แต่ยังไงผมก็ต้องวิ่งทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่ก็พยายามวิ่งให้เร็วขึ้นพี่มีสูตรไหมอย่างเช่นสมมติมาราธอนจะต้องกี่กิโลต่อสัปดาห์มีไหมไม่มีพี่ผมเอาตามความรู้สึกของผมผมจะเน้นเอาเยอะๆไปก่อนเยอะๆไปก่อนเยอะๆไปก่อนเร็วความแม่สปรินต์ทีหลังไอ้เยอะๆไว้ก่อนนี่คือ30โลต่อ30 40ต่อวัน20โลขึ้นไป20โลขึ้นไปวันนี้ก็ได้23แล้วเด็กๆว่าจะวิ่งถึงเที่ยงคืนวันนี้เสร็จจะพี่หนุ่มไปแล้ววิ่งถึงเที่ยงคืนอ๋อเดี๋ยววิ่งกลับวิ่งกลับพี่วิ่งกลับอ๋อวิ่งกลับโอเคนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ไปซ้อมไหนครับเผื่อหนูไปเผื่อไปหนูติดหนมไปฝากเสาร์อาทิตย์นี้มันติดที่ศาลตั้งศาลครับผมอ๋อตั้งศาลบ่ายๆตั้งศาลเสร็จบ่ายๆน่าจะไปวิ่งที่สวนรถไฟครับผมเสาร์ที่นี้อ่ะไม่อาทิตย์วันอาทิตย์เนี้ยวันอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์นี้เสาร์นี้ก็ได้เฮ้ยวันอาทิตย์นี้ผมวิ่ง27โลเผื่อเจอกันพี่น่าจะมาเย็นๆครับผมเย็นๆตั้งศาลเสร็จพวกบ่ายๆโมงโอเคพี่ป้อมมองลายเก่งมากฝึกยังไงคะมองลายนี่คือลายนี่หรือว่าลายทางลายแบบลายตามทางอ๋อโอเคไม่วิ่งบ่อยๆพี่เราวิ่งเทลหรือวิ่งอะไรถนนก็แต่สายตาเราต้องดีกินผักเยอะๆผักบุ้งนะผักบุ้งอะไรๆดอกสนอแล้วก็กินสับปะรดเดี๋ยวพี่ตาเยอะเยอะคล้ายแบบกินพิษยาพี่กินสับปะรดกินสับปะรดตาเราจะเป็นร้อยขาแล้วขาวิ่งไปพี่ขาเราจะมีตาวิ่งแบบกระโดดเชือกอย่างเงี้ยกระโดดเชือกฝึกดับบอลเงี้ยประสาทสัมผัสอย่างเงี้ยฝึกได้ฝึกก็พยายามลงเทวบ่อยพี่วิ่งลงบ่อยผมเชือกดับบอลเงี้ยฝึกประสาทสายตาฝึกเรียนลูกบอลเงี้ยเคยไปตามพี่สัญญาพี่สัญญาทำหลายอย่างมากเลยจักรลิงอะไรนะดอกบอลฝึกตาฝึกปองอ่ะฝึกตาอย่างเงี้ยเพียบอ่ะเยอะมากกินผักบางทีร่างกายก็เหมือนคนนักสายตาอะไรก็เหมือนผมไม่มีอะไรสัญหาสายตานะแดดฝนผมไม่ครีมกันแดดกันหน้ามันไม่ใส่แว่นตาก็ไม่ใส่พี่มันเกียจกะให้เบาบางที่สุดฝึกให้คล่องกระโดดเชือกพี่กระโดดเชือกดูแล้วก็กระโดดเชือกแล้วก็อะไรเนี่ยนั่นแหละทำให้อะไรให้ฝึกสายตากินผักกินอะไรนะให้มันขยับให้มันเห็นตาเราใช้ฝึกไปแล้วก็ไปตาเราขาเราจะมีตาพี่ที่ปุ๊บไปมันเองไม่ต้องกลัวพี่ไม่ต้องกลัวถ้าไม่เป็นอะไรอย่าเพิ่งกลัวมันให้เป็นอะไรก่อนแต่ก็อย่าประมาทพี่อย่าประมาทโอเคระยะทางไหนที่ชอบที่สุดระยะทางอะไรระยะทางหมายถึงว่าระยะไหนที่ชอบที่สุดไกลพี่ไกลมากกว่าไกลชอบลงเขาพวกลงเขาผมลงเพชร2เพชร3แล้วเพชร2ได้พี่ลงเขาชอบขึ้นเขาก็ไม่มากเท่าไหร่ไอ้ระยะไกลที่สุดที่พี่สัญญาเคยไปนี่กี่ระยะเท่าไหร่ก็ร้อยไมล์พี่ปีนี้ว่าจะลง230ปีนี้ยังไงยังคิดอยู่แล้วมันไม่มีซีรีส์แล้วจะวิ่งหรือเปล่าดูนะแต่ก็ซ้อมได้ขอร้อยไมล์ตอนนี้230โลที่ของพี่อาจารย์พี่นพเดี๋ยวดูก่อนพี่ต้องซ้อมให้ดีๆหน่อยแต่จะวิ่งได้สนุกต้องซ้อมเยอะพี่จะวิ่งสนุกเข้าเส้นชัยจะได้นี่ฮะแนะนำครับลองประกาศวิ่งแก้บนไหมพี่เผื่อจะมีใครจ้างจะได้แบ่งเบานางลำหัวหมูพี่สัญญาชอบวิ่งในงานแข่งมากกว่าเนาะแข่งไหนก็ได้พี่ขอให้มีรางวัลอะได้หมดแต่การวิ่งที่ดีพี่การที่ดีคือวิ่งที่ช้าวิ่งสนุกวิ่งทายลูกอะไรสมมติสนุกนะเพลินสบายดีแต่ถ้าวิ่งให้ดีสุดต้องให้เร็วสุดได้รางวัลเนี่ยมันต้องดีที่สุดต้องให้เร็วที่หนึ่งที่หนึ่งในงานนั้นอย่างนั้นแต่ที่วิ่งให้เร็วมันก็ต้องซ้อมต้องเหนื่อยเหมือนกันพี่ต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยกว่าคนทั่วไปคนที่หนึ่งจะต้องเหนื่อยที่สุดเหนื่อยเหนื่อยพี่เหนื่อยเหนื่อยเขาซ้อมมาแค่ไหนก็ลองดูนะครับพี่ป้อมแก้ไขตะคิวระหว่างเลสยังไงครับขอโทษเพิ่งมาดูไลฟ์มันไม่เป็นตะคิวไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้อ่ะผมว่าซ้อมเยอะก่อนพี่ซ้อมไปเยอะลากยางขึ้นเขาบ่อยๆอ่ะพยายามฝึกวิ่งเร็วๆพี่ส่วนมากคนไทยเนี่ยอยากวิ่งแบบเอ่ยๆมากเกินไปฝึกวิ่งสปรินต์บ่อยๆวิ่งสปรินต์บ่อยๆให้มันเหนื่อยมันให้มันเหนื่อยเหนื่อยจนหายเหนื่อยอ่ะวิ่งบ่อยๆผมว่าไม่เป็นตะคิวอ่ะวิ่งบ่อยๆวิ่งให้เร็วอ่ะลากยางลากอะไรวิ่งเร็วๆถ้าวิ่งช้านะถ้าไปลงเร็วลงเขาเร็วบางทีอ่ะตะคิวขึ้นเนี่ยพี่นะเราไปเกรงกล้ามเนื้อเงี้ยยิ่งฝนตกอ่ะเนี่ยนะฝนตกเนี่ยผมเซียนเนี่ยก็ไม่เป็นตะคิวนะเพศ2เพศ3เพศ4ไม่เป็นเลยนะพี่นะ
ไถก็ลื่นแล้วล้มนิดนิดบางทีก็หัวเราะตัวเองล้มแต่ไม่เป็นไรพี่สัญญาเคยบาดเจ็บระหว่างวิ่งไหมถ้าไม่เป็นตะคิวนะแกยังไงก็เจ็บก็ข้อเท้าพลิกก็วิ่งวิ่งไปก็หายไปเองพี่ครับผมวิ่งไปถ้ามันแค่ก็ไปหายไปเองเจ็บไม่ถึงขนาดอะไรไม่เคยมีครับผมก็ไปเร็วนะก็กลัวกันแต่ก็พยายามไม่ให้มันเป็นอ่ะก็พยายามอย่าให้มันเป็นอย่าไปคิดมันอ่ะก็พยายามไปให้ถึงเส้นชัยก็ระมัดระวังไปเรื่อยๆอ่ะคุณแพนด้าถามมาว่าสนามไหนที่คิดว่าโหดสุดครับยังไงโหดสุดยังไงโหดสุดนะผมว่าน่าจะเป็นแบบว่าเอาก่อช้างก่อนพี่ก่อช้างนั้นไปกับมันดิบมากเลยมันดิบมันก็มันลกแล้วก็เส้นทางไม่เห็นมันผมว่าก่อช้างไปตอนนั้นวิ่งคู่กับน้องชี่ผมว่าโหดๆอันนั้นมีสองคนที่จบใช่ไหมสองคนที่จบผลโอเคก็คงจะเข้าใจได้ว่ามันโหดแล้วมันมืดแล้วก็เส้นทางแล้วก็มันลกมันลกพี่มันลกมองวิ่งไม่ค่อยได้ถูกไหมวิ่งไม่ค่อยได้เลยมันดิบมากเนาะถ้วยไหนที่พี่ป้อมภูมิใจที่สุดครับน่าจะถ้วยใบแรกไม่ใช่ถ้วยแรกมันก็ถ้วยแบบสีวันธัญลักษณ์มั้งถ้วยภูมิใจก็น่ะเอานี่ก่อนพี่เอางานที่เราอะไรนะที่เราประทับใจที่เรารู้ว่ามันเป็นแบบเบอร์หนึ่งผมว่าถ้วยกรุงเทพมาราธอนพี่งานของเมืองไทยของกรุงเทพมาราธอนได้ที่5พี่ก็ภูมิใจพี่ถ้วยแบบนี้ไม่ให้ใครพี่ถึงมันจะเล็กตัวจริงแต่มันภูมิใจเพราะว่าเป็นงานของประเทศไทยเรางานนี้คนต้องไปพี่กรุงเทพมาราธอนปีไหนปี4-5ปีเองพี่อ๋อทีนี้คนวิ่งเยอะพี่ก็พยายามไม่ไปได้ครั้งเดียวที่กรุงเทพมหานครได้ครั้งเดียวเองครั้งต่อไปมีเดี๋ยวคนบกที่เที่ยวหรือต่างชาติมาอย่างเงี้ยยากยากมากกรุงเทพมหานครวันนี้สัญญาณดีครับใช่ครับเพราะไม่มีการต่อสัญญาณมีการโทรจริงๆจะจริงๆจะคุยแต่ว่าพี่สัญญาก็สะดวกที่จะมาเยี่ยมบ้านได้ซ้อมวิ่งด้วยขอบคุณมากเลยครับผมได้ซ้อมด้วยได้ซ้อมมาอันนี้สำคัญพี่เคยหมดไฟไหมครับแล้วเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนครับหมดไฟพี่หมดไม่มีหมดพี่เพราะว่าเราคนเราต้องสู้ต่อไปพี่แพ้ผมว่ายิ่งแพ้ยิ่งต้องสู้พี่ครับผมไม่แพ้ไม่ใช่ไม่ถอยนะผมว่าผมเวลาวิ่งผมจะวิ่งถึงไหนถึงอายุ60ประมาณจนวิ่งจนถึงขาวิ่งไม่ได้ดีกว่าเพียงแค่ไม่ถึงขนาดวิ่งจนตายผมขาวิ่งไม่ได้เวลาไม่หมดไฟไม่มีหมดไฟพี่พยายามกระตุ้นตัวเองพี่มีเพื่อนมีญาติพี่น้องมาเชียร์ข้างทางหรือกระตุ้นเองให้ถึงให้เส้นชัยพยายามไม่ถึงเส้นชัยให้ได้เวลาเราเข้าที่เราอยากได้ที่1เราเข้าที่2พี่เสียใจมั้ยไม่เสียใจพี่ไม่เสียใจมากคือได้ที่5ที่6 okay. มันให้รางวัลเนี่ยให้ที่ให้สี่รางวัลอย่างเงี้ยให้สามรางวัลแล้วได้สี่เสียใจมากเลยแต่ก็ไม่ท้อพี่นะพยายามทำถึงแพ้เขาแล้วพยายามกระตุ้นให้ซ้อมให้ดีขึ้นให้เร็วขึ้นยิ่งแพ้เรายิ่งมีโมนาพี่แต่ผมว่าการเป็นแชมป์ง่ายแต่ที่ป้องกันแชมป์ยากกว่า oh. ต้องซ้อมให้เยอะกว่าเขาคนที่อยู่หน้าผมไม่กลัวพี่ผมกลัวคนที่อยู่หลังผมมากกว่าคนที่หลังผมเขาจะรู้เวลาผมจะตั้งใจซ้อมให้เยอะกว่าผมอีกคนที่หน้าผมเราสามารถเราเห็นได้เขียนได้เราเห็นได้รู้เวลาเขาได้แต่คนข้างหลังเขาเราไม่รู้เขาเลยคนข้างหลังน่าจะหลักมากกว่าอยู่ข้างหน้าแน่นอนสำหรับผมแปลว่าเราต้องหนีเขาตลอดต้องหนีต้องหนีเราต้องหนีตัวเองแล้วหนีคนที่ตามมาของนั้นเด็กรุ่นใหม่มาเลยเราต้องอายุมากขึ้นแก่ขึ้นเราต้องพยายามให้อยู่อย่างนี้เลยต้องพัฒนาให้ดีกว่าเดิมครับผมเดี๋ยวนะเคยมีคนบูลลี่พี่สัญญาไหมมีคนมาล้อมาว่าอะไรเงี้ยก็มีบ้างพี่ก็ไม่ก็สิ่งเอาชนะยังไงเอาชนะก็บางทีก็อยู่เฉยๆบางทีเขาก็เราก็ถ้าสิ่งที่เขาว่าแบบดีเราก็ไม่ดีถ้าไม่ดีเราก็อย่าไปคิดอะไรมากมายครับผมมันก็คิดแตกต่างกันครับผมเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดทำตัวให้ดีที่สุดก็ว่าทุกคนก็น่าจะโอเคครับผมโอเคพี่ป้อมมีไอดอลนักวิ่งหรือนักวิ่งคนไหนที่แบบว่าถ้าเป็นไทยเราก็บุญชูครับผมบุญชูเป็นทีมชาติที่เขาขยันวิ่งแล้วก็ซ้อมแบบพี่ชูนะบุญชูบุญชูที่อยู่ประจวบตอนนี้นะบุญชูเขาวิ่งกลางคืนวิ่งอยู่ยี่สิบ12นะตอนเช้าก็วิ่ง10โลยังได้แชมป์อีกโอ้โหแบบใจเขาว่าผมก็วิ่งด้วยนะแต่ผมวิ่งมาราธอนมาวิ่ง10โลวิ่งไม่ได้เขาวิ่งได้ผมว่าเขาต้องซ้อมหนักซ้อมเก่งคนไทยเรานะผมจะเอาด้วยแต่คนไทยต่างชาติก็เก่งๆคนเอาหมดแล้วคนไหนเก่งผมเชื่อชมหมดแล้วผู้หญิงนะผู้หญิงสุนิสาพี่สุนิสาอ๋อสุนิสาใส่ลมเย็นสามเย็นทีมชาติไทยพวกแพ้เขาตลอดเลยสามสิบของมาแซงผมแล้วอ๋อพี่เคยวิ่งกับพวกนี้ตลอดเลยพี่เป็ดเนี่ยนะผมนำไปแล้ว10 โลแรก 20นี่ไปทำผมโล3-5ตั้งต่อไปบางทีมันต้องวางแผนบางการวิ่งต้องวางแผนต้องศึกษาต้องพี่สัญญาเคยให้เคยเป็นโค้ชให้ใครบ้างไหมคะไม่มีพี่ผมว่าเป็นโค้ชผมว่าเป็นโค้ชตัวเองดีสุดพี่ดูร่างกายตัวเองบางทีตำหนักตำราอย่าไปอ่านมากพี่ลงมือทำดูร่างกายเองบางทีก็ต้องดูคนอื่นบ้างนะแต่นี้ไม่มีวิชาการกีฬานะต
ั้งเพจตั้งอะไรก็รู้หมดพี่ว่าทุกว่าทุกคนรู้หมดนะพี่นะแต่ทุกคนไม่ทำกันเองไม่ฝึกให้เร็วไม่ฝึกให้บ่อยๆเองส่วนมากบางทีก็ไม่มีเวลานะมีครอบครัวมีภาระไม่มีเวลาอะไรเวลาก็มีทุกคนพี่ก็พยายามจัดแจงเวลาครอบครัวต้องจูนกันให้ได้นี่คุณวสินลีพี่สัญญาเป็นครูผมคนหนึ่งเลยครับพี่สอนก็ค่อยบอกโดยเมื่อไปคำถามก็บอกก็ไม่ถึงกับเป็นครูผมว่าทุกคนเก่งอยู่แล้วผมคนไทยถ้าตั้งใจผมว่าทุกคนเก่งต้องตั้งใจเนาะตั้งใจต้องมีเวลาต้องอดทนต้องทำตัวเองให้ระบายเนี่ยสบายภายหลังเข้าเชิญชัยสบายอะไรเดี๋ยวอีผู้ใหญ่พาหานกกที่ชมอยู่มาเจผู้ใหญ่ที่เคารพคนตายพานกกเยอะๆไปแก้หน่อยนะใครตายพานกกเยอะหมดจริงๆมันขึ้นเขามันสลับซับซ้อนพี่ลงยาวๆนะปูนผมว่าไม่เกี่ยวกับมันนะไม่เกี่ยวกับเขาอ่ามีรองเท้าที่ชอบคู่ไหนเป็นพิเศษบ้างไหมรองเท้าผมใส่ได้ทุกอย่างพี่วิ่งทุกอย่างเพราะว่าเราซ้อมต่อเนื่องแล้วแต่ก่อนใหม่ๆนะรองเท้ากับเท้าผมแต่ตอนนี้เท้าผมกับรองเท้าผมซ้อมให้เยอะไปก่อนพี่รองเท้าไหนก็ใส่ได้หมดใส่ได้คุยกันบุกพี่บุกดีบอกต้องเอาบางจุดรองเท้าต้องเอาบางต้องเอาสีที่เราชอบเลยนะอย่างผมอ่ะมันประหัตต้องสีส้มแจ๊ดแจ๊ดเต็มอ๋อเหรอเขาไปปื้ดเห็นอะไรเห็นแสบๆว่าจะวิดไปเลยพี่เอาสีที่เราชอบถนัดผมคุยกับพี่สัญญาถามว่ามันจะแก้ยังไงเรื่องเท้าพองอะไรเงี้ยพี่สัญญาบอกไว้ไงนะมันต้องวิ่งให้มันด้านใช่ไหมให้มันด้านไม่ด้านวิ่งเยอะๆพี่วิ่งเยอะๆวิ่งเยอะๆวิ่งเยอะๆรองเท้าบางทีคนทั้งใหญ่ๆกว่าทั้งเอวนะก็เท้าใหญ่เล็บเท้าอย่างก็ไม่เหมือนกันพี่ผมก็ไม่บวมพี่บวมนิดหน่อยพี่ไม่เป็นไรเล็บขบนิดหน่อยเล็บขบยิ่งชอบเพราะผมแก่ๆแล้วว่ามันดีครับผมอย่างเล็บดูตลอดเลยพี่นะวิ่งร้อยโลเลยสู้ภูเขาเนี่ยอยากให้ดูมากเลยแดงเลยพี่สัญญามีสปอนเซอร์อะไรมาสนับสนุนไหมคะก็มีพูดได้เลยครับผมพูดได้เลยพูดได้ก็มีสไตล์เกมครับผมขอบคุณมากแล้วก็ครับพาดูแลนครับผมแล้วก็ไอเบรนอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เขามาก็รับๆครับผมก็ดีครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่จะเข้ามาให้พี่สัญญามาช่วยเนาะได้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากขอชอบความสมถะของพี่ป้อมอะไรก็ได้ง่ายๆมันอยู่ได้ใช่ไหมพี่อยู่ได้พี่อยู่ได้มันอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ผมไม่มีเงินสักบาทผมก็อยู่ได้พี่อยู่ตามมัดตามมาหาขาผักหาตามทางตกเบ็ดตกปลาชิ้นก็อยู่ได้เราประหยัดเราก็ไม่สุขดีไม่กินเหล้าอะไรเยอะนะประหยัดอยู่ได้อุ้ยดีอ่ะแต่ก็หาทางงานทำได้พี่ผมก็มีงานทำถ้าจะทำก็ทำได้แต่ผมตอนนี้รักการวิ่งครับผมเรามาด้านนี้แล้วเราถือว่าเรามาด้านนี้แล้วถือว่าเราไม่ใช่ชอบพี่รักเลยพี่รักการวิ่งรักรองเท้ารักป่ารักธรรมชาติรักเพื่อนเพื่อนเจอเพื่อนเพื่อนเจออะไรสนุกแล้วเพื่อนคนอื่นเขาวิ่งแข่งเสร็จแล้วอ่ะเขาก็อยากพักอยากอะไรอย่างนี้เนาะอยากไปฉลองนู่นนี่เนาะแต่พี่ต้องวิ่งเก็บริบบิ้นเนี่ยพักมันชอบหรือว่ามันยังไงผ่อนคลายผ่อนคลายนะเหมือนเราไปคลายเส้นไปอะไรเนี่ยไข่เส้นร้อยโลเลยนะเราซ้อมให้ต่อเนื่องให้เยอะขึ้นมันจะเหนียวขึ้นกว่าเดิมพี่ผมว่านะลองดูนะเหมือนเราวิ่งช้าลงฝึกความช้าฝึกความให้มันแข็งแกร่งขึ้นอย่างเงี้ยจิตใจมันก็เก็บมันก็เหนื่อยพี่นะก็เก็บมันก็ล้าเหมือนกันนะแต่มันไปได้พี่ไปได้ลองฝึกดูผมว่าชอบโอ้ยแม่ชวนไปอยู่ด้วยไปอยู่กับแม่ได้เมื่อไหร่ลัชชี่เขาก็ชวนไปเนี่ยชวนไปตลอดเลยขอบคุณมากลัชชี่กับแม่ลัชชี่เราชอบอิสระใช่ไหมไปกลัวมันทำบางทีผมอาจจะทำตัวเปิดๆหรืออาจทำตัวไม่ได้บ้างก็อยากบางทีเราใช้ชีวิตส่วนตัวแบบสบายๆที่ไม่มีอะไรมากมายก็กลัวเป็นภาระคนอื่นหรือไงเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปแน่นอนครับผมแต่ตอนนี้ชอบการวิ่งบ่อยชอบลุยๆก่อนครับผมจะได้ไปไหนไปคนเดียวนะอาจจะอาจจะชอบอิสระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แม่น่ารักก็ปลูกผักนะตอนนี้แม่กำลังชอบผมชอบปลูกผักกำลังบานก็ปลูกผักพี่ป้อมก็วิ่งไปเก็บผักไปอะไรเงี้ยวันก่อนไปวิ่งเขาฉลากหรือไปวิ่งที่ไหนนะไปเก็บอะไรนะกระถินนะกระถินอะไรอย่างเงี้ยขอฉลากอะไรกระถินข้างทางเราวิ่งธรรมชาติเราต้องกินของธรรมชาติกินนิดหน่อยครับผมแม่บอกทำแปลงผักมีบ้านไว้รอบ้านรอไว้แล้วชอบปลูกผักพี่ธรรมชาติสวยพี่เดี๋ยวนะใครเนี่ยพี่ป้อมคิดว่าพี่หนุ่มวิ่งเป็นยังไงบ้างครับใครวะไม่ต้องตอบเขาอาจจะแซวนะคุณภัยรัตน์มาเพิ่งเข้ามาคิดถึงพี่สัญญาเสมอนะครับปลอพี่สัญญาใส่เสื้อตัวนี้เท่จริงลัชชี่เมื่อกี้พี่ส่งลิงก์ไปอ่ะเข้ามาด่วนเลยเนี่ยเข้ามาคุยกับพี่สัญญามาแปลให้หน่อยมาแปลให้หน่อยพยายามฝึกช้าแล้วเนี่ยลัชชี่ช้าแล้วโอ้ยแต่
พี่สัญญาบอกว่าพยายามช้าเหมือนวิ่งใช่ไหมเพราะว่าบางทีวิ่งแล้วลนเออลนพี่มันผมอาจจะรีบร้อนไปอาจจะกลัวคนไล่หรือจะไล่ข้างหน้าไม่ทันหรือบางทีก็ไงรีบๆมันร้อนกลัวอยากให้เสร็จๆได้เร็วครับผมเสร็จได้เร็วจะรีบรีบไปเก็บรีบบินจะได้รางวัลไอ้รีบบินหรือให้เร็วๆพี่พยายามบางทีอาจรีบร้อนอาจมาเห็นรีบบินอาจจะยังไงครับผมหลงเออหลงหลงก็รีบพยายามทำให้ช้าลงหน่อยเดี๋ยวนะขอผมว่าเนี่ยฮะฉีกทุกตำราจริงๆก็คือซ้อมเอนดูระซ้อมความทนทานนะเนาะแล้วก็จะซ้อมความเร็วด้วยเนาะเดี๋ยวผมขอเนี่ยฮะไล่ไปทีละคนนะตกลงรับคุณแม่บอกตกลงรับปากว่าอยู่กับแม่ด้วยนะคุณโจบอกนี่สุดยอดลูกพี่ผมเองพี่สัญญามีแพลนกับชีวิตยังไงช่วงคือช่วงโควิดแน่ล่ะมันก็ลำบากกันทุกคนเนาะไม่ใช่แค่ว่านักวิ่งหรือเจ้าของธุรกิจทั้งท่องเที่ยว นักวิ่งที่ต้องหารายได้จากงานวิ่งเงี้ยมันแพลนชีวิตตัวเองยังไงพี่จะวิ่งไปถึงเมื่อไหร่ผมก็วิ่งจนเป้าหมายคือ60ครับผมเป้าหมายวิ่งถึง60ไม่ได้แล้วก็60ไม่ใช่เลิกวิ่งพี่ก็วิ่งน้อยลงกว่าเดิมแล้วก็เริ่มมาก็หางานทำที่เป็นนี่ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆผมก็ขาไม่เป็นไรก็จะวิ่งไปเรื่อยๆก็พยายามวิ่งให้ดีขึ้นให้เดินวิ่งกับเพื่อนๆทุกคนนี่แหละนี่ครับพี่อุณชีบอกว่าพี่ชอบหนีผมทั้งที่จริงผมวิ่งไม่ทันถ้าพี่สัญญาไปสบายๆยังไงไม่มีใครทันหรอกครับฮ่าฮ่าบางทีการวิ่งมันต้องอยู่หน้าก่อนพี่ผมว่ามันคือแบบคล้ายๆยังไงอะผมตายดับหน้าผมเอาใกล้ๆให้ก่อนหนีไปให้ไกลให้ใกล้ที่ใกล้มากที่สุดอะโอเคโอเคจะเหนื่อยจะล้าไงก็ค่อยๆไปเรื่อยๆพยายามเอาไปตอนที่มันกำลังเอาไปให้สุดๆก่อนแต่ไม่ใช่ถึง 100% นี่อาจจะวิ่งถึง 80-90% พอสตาร์ทเนี่ยเพียด3เพียด4ไปเรื่อยๆ80-90% นี่ไปแย่หน้าไปก่อนครับผมเนี่ยโอเคอันนี้คือเป็นคำถามสำคัญอันนี้ผมว่าหลายคนก็เป็นพี่เป็นไหมกางเกงในบาดขาทำอย่างไรครับกางเกงบาดขาตอนนี้มันแข็งด้านก็คือเคยบาดพี่เคยบาดครั้งนึงเคยบาดแต่ก็โอ้โหทรมานมากเลยทรมานมากเลยแล้วมันทำไงพี่ทนต้องทนมันพี่มีครั้งหนึ่งไปวิ่งที่ไหนนะที่พาราลิมปิกนี่กางเกงบาดจริงนะเจอถุงก๊อบแก๊ปพี่ถุงเซเว่นอะบางๆอะมาสวมหายเลยครับผมหายเลยฮะอะไรนะถุงก๊อบแก๊ปถุงเซเว่นอะข้างทางอะบาดช่วงโรยที่ลอยครับผมช่วงที่มันบาดมันท้องแห้งไม่บาดพี่ช่วงมันเหือออกเดี๋ยวหน้าบ้านไปไหวมันร้อนช่วงนั้นมันไม่ได้แล้วพี่เอาถุงก๊อบแก๊ปใส่เจอข้างทางอ่ะไปวิ่งออกถนนเจอสวมเข้าไปเลยถอดกางเกงแล้วสวมเข้าไปแล้วก็กางเกงทับทับเลยหายเลยอ๋อมันก็เป็นพลาสติกพลาสติกมันก็ไม่ของเซเว่นนะเคยครั้งหนึ่งโอ้โล่งเลยวิ่งได้เลยชนะเลยได้ที่สองเลยจากที่สี่ได้มาที่สองเลยถ้ามันบาดทรมานมากเลยครับผมเคยมีใครรู้ไหมเนี่ยเอาถุงก๊อบแก๊ปบอกหลายคนพี่เขาก็ลองใช้ดูก็ดีก็โอเคพี่มีคนบอกว่าแนะนำใส่กางเกงในไรเตอร์เคปมีบาดบางคนบาดขาบาดเพราะว่าใช้เวลานานพี่บางคนขาใหญ่พยายามรีดขาให้เล็กๆหน่อยพี่ขามันเบียดไงมันขาเบียดพี่สัญญาเคยป่วยไหมก็ป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดานะวิ่งตากแดดตากฝนไข้หวัดธรรมดานะไม่เคยไปหาหมอเป็น 5-6 ปีพี่ไม่เป็นวิ่งผ่านโรงพยาบาลไม่เคยไปหาหมอเนี่ยไม่อยู่ตรวจร่างกายอยู่เนี่ยอะไรเดี๋ยวชอบหวานๆหน่อยมันเป็นเบาหวานเปล่าไม่ชอบหวานๆพี่กินน้ำตาลเปล่าๆกาแฟคนอื่นเขา2ช้อนใช่มั้ยผมต้อง10ช้อนฮะกินหวานๆอยากอ้วนผอมเพิ่มมากเกินไปกาแฟใส่น้ำตาล10ช้อน10ช้อนนี่นมตามะลิด้วยเมื่อไหร่ฮะทุกครั้งที่กินอย่างเงี้ยกินชงอยู่บ้านนมกามะลิใช่มั้ยผมชง2ครั้งหมดอ่ะนมกาบางทีไปตั้งศาลมาชง2ครั้งหมดอ่ะถึงใส่น้ำตาลเพิ่มนะกาแฟทีนวันใส่ไปลัชชี่บอกว่าลัชชี่รู้ดีพี่สัญญาเหมือนแซกมิลเลอร์แบบลุยนะลุยการเดินทางนะครับในแต่ละเลสส่วนมากผมก็ไปเองพี่บางทีเพื่อนๆชวนก็ไปบางทีอยากไปรถไฟมากกว่าพี่เราจะได้ซ้อมวิ่งบนรถไฟด้วยผมอยากไปรถไฟถ้ารถไฟไปได้นะซ้อมวิ่งบนรถไฟมันจะไปกระบี่นะอาทิตย์นี้จะไปรถไฟกันซ้อมวิ่งช่วงเขานอนประมาณสักตีหนึ่งตีสองเนี่ยผมแอบวิ่งในห้องน้ำรถไฟฝึกสปรินต์ในห้องน้ำในโล2โลจริงเหรอครับผมวิ่งได้เกือบ4-5โลแต่ถ้าไปหาดใหญ่อย่างเงี้ย
ไปฝึกวิ่งฝึกสปินให้มันหมายถึงว่าเขาคนอื่นเขานอนพี่ก็ไปอยู่ในห้องน้ำในห้องน้ำจับขอนมาตามก็เสียงดังเลยเขาไม่มีรู้สึกก็ประมาณสักสองสามนาทีห้านาทีถ้าดึกๆอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงเพราะว่าคนนอนหมดแล้วแล้วพี่ไม่พักอ่ะไม่พักก็ฝึกนอนไม่ค่อยหลับรถไฟพิ้งกลางคืนกลางคืนอย่างเงี้ยนอนไม่หลับเพราะว่าผมวิ่งกลางคืนอยู่แล้ววิ่งกลางคืนฝึกตลอดเวลาครับผมฝึกให้มันชินนิดหน่อยพี่ไม่เยอะไม่เยอะใกล้ๆแข่งแล้วแต่ส่วนมากผมจะมาเน้นอาทิตย์สุดท้ายค่อยๆซ้อมหนักแต่ตำหนักอาทิตย์สุดท้ายเขาให้เบาแล้วเออแต่วันสองวันผมค่อยซ้อมหนักผมจะตั้งใจอย่างเงี้ยแต่ผมก็ซ้อมไปเรื่อยแต่ไม่หนักอะไรมากมายครับผมก็พยายามวิ่งให้มันเยอะๆไปก่อนเอาเยอะๆก่อนเอากำไรไปก่อนไปแข่งขันเดี๋ยวก็ว่ามันไปมันจะมีคำตอบมันเองจะเร็วจะช้ามันจะถึงที่ชัยอะแต่ว่าผ่านต้องจบทุกงานต้องลุยทุกงานครับผมต้องได้รางวัลทุกงานก็ดีเพราะว่ามันเป็นอาชีพเราเนาะผมต้องได้เป็นอาชีพเราที่หนึ่งไม่ได้ก็ที่สองไม่ได้ที่สามไม่ได้ก็ที่สี่แต่ไม่เอาที่ห้าที่หกที่ห้าเพราะว่าเทวมันมีสามดับเทวมันมีสามดับที่ไหนก็ได้ขอได้รางวัลถูกไหมถ้าได้รางวัลก็ตั้งใจไหมอดทนไหมหมอสีบอกว่าพี่ป้อมช่วยเล่าตอนไป UTMB หน่อยครับตอนนั้นวิ่งระยะอะไรอยู่ทีมบีฝรั่งเศสนะผมไปอาหารการกินไม่ดีที่จริงถ้าเอาตังค์เองไม่ไปแน่นอนครับผมมันหนาวเราไม่ชอบความหนาวอยู่แล้วแล้วก็อาหารการกินไม่ดีส้มตำก็มีข้าวเหนียวก็ไม่มีจานหกเจ็ดร้อยโอ้โหหกเจ็ดร้อยผมอยู่ได้เป็นสองสามอาทิตย์เสียดายพี่เสียดายก็ได้ประสบการณ์พี่ได้ประสบการณ์ระยะทีดีเอสครับผมร้อยยี่สิบแปดมั้งทีดีเอสหลงทางเหมือนเดิมพี่หลงทางเร็วไปตามเขาเขาพาไปลงทางฝรั่งโลเขาโลที่30ก็มีเชียงชัยแล้วกำลังฮึดกำลังไล่ตอนนั้นถ้าไล่มาก็ไม่หน้าไม่ต่ํา 3-40 แล้วเจอต่างที่80ที่80 80 80กว่าแล้วเจอต่างชาติมันเครียดมั้ยเครียดสิโอ้โหผมบ่นให้มันใหญ่เลยมันเข้ามาเชียงชัยบ่นให้ฝรั่งบ่นให้ฝรั่งที่เข้ามาเชียงชัยเข้ามาหลังผมว่าบ่นมันพาผมลงอ๋อแล้วพี่พูดภาษาอะไรอ่ะพูดภาษาไทยแหละก็รู้อยู่แล้วล่ะชี้หน้ามันด้วยสอรี่เห็นพี่อ๋อพี่สอรี่อ่ะพี่ใหม่พี่ใหม่อ๋อป้าใหม่ป้าใหม่บอกฟังว่าป้าใหม่ก็ไปเคลียร์เคลียร์เลยเคลียร์เลยว่าอยู่แบบว่าพี่พูดว่าอะไรก่อนนะพูดว่าอะไรว่าฝรั่งเขาชี้หน้ามันพาผมลงอ่ะพาผมพี่น้ำปกติพูดแต่วันนี้ได้แถมพี่ไม่เป็นไรไหมหลวงไม่ก็แถมก็ดีสนุกดีก็ถือว่าได้ไปเที่ยวแต่ยากพี่ไปต่างประเทศเขาเก่งเราเยอะพี่ต่างชาติโอเคอ่ะเดี๋ยวขอตอบคำถามนะสนุกมากเลยจำได้ว่าเขาขอเที่ยว 60K ปีที่แล้วผมกับเพื่อนกำลังออกจากทุ่งกังหันมีใครคนหนึ่งบินผ่านไปผมกับเพื่อนเถียงกันว่าเขาออกตัวช้ากว่าเราหรือเขาน็อกรอบเรานี่เพิ่ง12กิโลเขาไป42แล้วเหรอยังไงพี่ก็พยายามไปให้เร็วที่สุดพี่สไลเดอร์ต้องมันดีพี่ต้องลงให้ได้พี่บางทีต้องฝึกต้องอะไรต้องอย่ากลัวมันพี่บางทีเทียวมันไม่ยากพี่ผมว่าใครวิ่งทางเรียบได้ทางเทียวสบายก็ผมเดี๋ยวมันก็พยายามไปฝึกลงฝึกอะไรให้มันชินให้ถนัดแล้วชี้ไม่เข้ามาหน่อยเหรอแล้วชี้ตอนวิ่งเกาะช้างวิ่งคู่กับพี่สัญญา 4-5 ปีก่อนพี่สัญญาก็บ่นกางเกงบาดไข่ตลอดแต่กลัวคนเห็นแก้ยังไงเดี๋ยวนี้ไม่บาดแล้วไม่บาดพี่ทนทานแล้วมั้งพี่ทนทานแล้วก็มาฝึกบ่อยๆพี่ฝึกบ่อยๆไอ้นี่สำคัญพี่วิธีการดาวฮิลก็สำคัญที่ลื่นๆอ่ะเหมือนทางลงฟินิชCM อ่ะต้องทำยังไงพี่ใช้โพใช้ร่างกายทำตัวให้ต่ำแล้วส่วนมากผมมาใส่ดึงต้นไม้เอาเท้าก็ไปเกาะต้นไม้บางทีช่วงลงเขาตอนนั้นทุ่มสองทุ่มจะเข้าเส้นชัยประมาณสักแปดโลมั้งก็พยายามลงให้เร็วอ่ะคนมาเกะกะข้างทางด้วยไงจากเลนหนึ่งก็เป็นห้าเลนพี่คนก็มาหาทางที่ง่ายๆลงอ่ะคนก็ไปเจอแตนอะไรต่อยบางทีทางแคบเนี้ยไปขยายทางไปเจอไปเดียวรังต่อยแตนเนี้ยคือทางเดิมมันลื่นเพราะมันคนมันใช้ก็เลยไปไหลทางจากเลนหนึ่งก็เป็นห้าเลนอ่ะไปเจอรังแตนรังอะไรทางก็เล่นทีนี้รังแตนแต่เดี๋ยวพยายามไปพี่พยายามไปให้ได้พี่ดึงต้นไม้ดึงอะไรพยายามล้างร่างกายให้ดีผมก็ไม่ได้ฝึกสไลเดอร์อะไรมากมายเพียงก็ไปตามธรรมชาติมันเองหรือผมตัวเล็กตัวทำตัวต่ำพี่ลงเขาทำตัวต่ำขึ้นเขาทำตัวสูงๆฮะยังไงนะลงเขาทำตัวต่ำๆเหมือนคล้ายโหลดเตี้ยคล้ายขึ้นเขาทำตัวสูงๆขึ้นเขายกขาสูงๆไปบ้านจะเตะต่อไม้แต่ไม่ตัวสูงทำให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นการสั้นๆให้เร็วขึ้นก้าวยาวมันเสียน้ำหนักแล้วพี่ป้อมใช้โปรไหมไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ผมใช้ธรรมชาติครับผมใช้หาไม้ข้างทางไม่ได้ก็เอาขาค้ำไปเรื่อยๆแต่มักจะมีไม้บ้านเราเยอะแยะพี่ค้ำพอลงเขาเอาทิ้งหาใหม่พี่ไม่ชอบหรือว่าพี่มันไม่ถนัดเหมือนเกียกกะมันเป็นพอบงพี่เอาร่างกายตัวเองเลยแหละพี่ยังไงไปหาเอาดับหน้าดีกว่าใช้ของธรรมชาติ
คุณสุบอกเพิ่งถึงบ้านเดี๋ยวฟังย้อนหลังนะครับฟังได้โอเคพี่ป้อมสุดยอดพี่สัญญาน่ารักมากค่ะมีแซวลูกทีมอัพฮิลว่าทีมผมได้5ยอดน็อกไปแล้วอีอีทีมอัพฮิลไปวิ่งขอฉลากกันวิ่งสบายๆพี่ครับกล้ามเนื้อเดี๋ยวนะเมื่อกี้สำคัญนะพี่ป้อมนอนวันละกี่ชั่วโมงผมว่านอนวันนึงไม่ถึง 4-5 ชั่วโมงพี่ผมก็คือนอนไม่หลับพี่บางทีนอนไม่หลับวิ่งมันถึง 4-5 ชั่วโมงเลยครับผมนอนหลับจะเน้นวิ่งมากกว่าที่นอนก็เลยเอาตีขาเล่นอยู่เลยอ่ะไม่นอนตีขาตีอะไรแล้วชี้บอกว่าเอาระยะทางวิ่งทั้งชีวิตคนที่ฟังไลฟ์ทั้งหมดเวลานี้มารวมกันผมว่ายังไม่เท่าระยะที่พี่สัญญาวิ่งมาทั้งชีวิตผมถึงได้เคารพในตัวพี่สัญญาหมดทั้งใจนะครับใครมาหยามต้องข้ามศพผมไปก่อนนี่วิ่งกับ20ปีพี่ทั้งเรียบทั้งเทลเอาตาเยอะๆหมดเอาหมดเลยพี่ป้อมใช้รองเท้าเทรลอะไรครับตอนนี้ใช้บุ๊กครับผมบุ๊กเอาบาบางคือสีที่เราจำที่สุดสวยที่สุดเอาบาบางที่สุดพี่บาบางให้ต่ำที่สุดอย่าเอาสูงพี่เพราะว่าเหมือนรถเตี้ยกับสูงๆครับผมเวลาเราขึ้นเขาทางเทลมันจะบาลานซ์โครงไม่โครงมากบางทีแผ่นรองผมไม่ถอดเลยครับผมแผ่นรองเพราะว่าเท้าผมหนายแล้วบางทีถุงเท้าแทบไม่ใส่เลยต้องใส่พี่บางทีเท้าเรามันไปขูดกับมันจะถลอกพี่ต้องถลอกเท้าเนี่ยเท้าเราสำคัญนะผมพี่ป้อมบอกแพงใช้ไม้ข้างทางเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนิดนึง พี่ลัชชีบอกพี่สัญญาวิ่งผ่านต้นไม้ที่ขวางทางแบบไม่ต้องก้มส่วนผมหรืออีกหลายๆคนก้มจนปวดเอวอันนี้โกงสำคัญนะผมตัวเล็กก็แป๊บเดียวปุ๊บบางทีก็ไม่ผ่านก็ไม่ให้โดนเหมือนกันครับผมเรียกว่าตัวเองโดนเหมือนกันตัวเล็กได้เปรียบพี่วิ่งเพียวตัวเล็กได้เปรียบมากเลยบางแสน42ไปไหมครับไม่ได้ไปพี่ตรงโป่งแยงครับผมเสียดายเลยครับผมโทษทีครับผมโป่งพี่ลงอะไรร้อยไมล์สุดๆไปเลยครับผมไม่มีน้อยพี่สุดๆไปเลยไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปแก้นะคนต้องซ้อมเลยนะสุดๆต้องไปเรื่อยๆพี่ไปเรื่อยๆอย่าสมมติคนนักวิ่งเราส่วนมากจะเข้าซีพีนานนะครับผมเพราะ CP อย่างน้อยอย่าให้เกิน5นาทีพี่บางคนอยู่เป็นนอนด้วยโอ้ไม่ได้ทำใจไงพี่ระยะทำใจผมอยู่แค่ไม่ถึงนาทีแล้ว CP แรกผมไม่ถึงนาทีรับน้ำปุ๊บบางทีจะเติมน้ำไปแค่นี้ก่อนไปเลยจับมีไออะไรคิดนิดหน่อยไปพยายามเตรียมร่างกายไปเป็นน้ำก็ไม่ต้องเอาไปเยอะมากนอนนอนไม่พอนี่ร่างกายฟื้นฟูแทนผมก็วิ่ง20-30เป็นที่นอนอะไรก็ไม่นอนไม่อะไรไม่ง่วงเลยพี่นะก็วิ่งเร็วๆพี่หายง่วงเลยวิ่งเร็วๆวิ่งเร็วๆหายง่วงเลยวิ่งเร็วๆเร็วๆระหว่างอัพฮิลกับดาวฮิลไหนยากกันผมว่าขึ้นเขาผมสำหรับผมขึ้นเขายากกว่าพี่ยังไงก็ขึ้นเขายากกว่าอยู่แล้วขึ้นเขาลูกเขาซัดไปเลยพี่เพชรสองเพชรสามมันพี่เอาให้หายง่วงไปเลยทุกคนทำได้ครับผมต้องฝึกหน่อยพี่ฝึกหน่อยอย่ากลัวพี่ไปเรื่อยๆตามเลนตามไปถ้าทางยากๆก็ระวังหน่อยถ้าหินมันขุ่นบางเลนก็ลูกเขาวิ่งไม่ได้เหมือนกันก็พยายามไปให้เร็วสมัยก่อนพี่ป้อมเป็นผู้รักษาประตูโกหนูที่หนึบที่สุดจริงเหรอเป็นพี่เป็นแต่นี่เพื่อนที่เล่นบอลอยู่แต่นี่เลิกพี่บอลมันหลายคนพี่เอาคนเดียวลุยคนเดียวดีกว่าอ๋อมันพะวงมันเราวิ่งเราตัวคนเดียวได้โอเคมีใครจะถามอะไรไหมครับก็ผมว่าน่าจะได้นะฮะได้ไอเดียเนาะพลังงานระหว่างวิ่งพี่ทานอะไรส่วนมากกินเกลกินอาหารที่เราชอบถนัดเลยพี่ส่วนมากก็ไอ้ผมที่ไปCM5 น่ะลำไยนะลำไยกำ10-20เมตรแล้วก็บางทีก็มีข้าวต้มมัดนะพี่ข้าวต้มมัดที่เราชอบอ่ะพกไปกำหนึ่งก็ไปกินข้างทางวิ่งผมส่วนมากผมจะกินช่วงขึ้นเขานะลงเขาผมไม่กินมันจะจุกเพราะลงเขาจะทำเวลาไงจะ3เพจ4ขึ้นเขาเรากินไปเรื่อยๆพี่ช่วงอย่าให้หิวพี่กิน10โลกินเกลียวครั้งนึง2รอบ3รอบกินไปเรื่อยๆพี่กินไปเรื่อยไม่ได้กินทุกก้าวนะพี่มันนะกินประมาณสัก4-5รอบ4-5โลกินครั้งนึง4-5โลช่วงใกล้ๆหิวกินไปเรื่อยต้องกินสำคัญนะผมโค้ชช้างฝากผมให้มาดูพี่เป็นตัวอย่างที่พี่เป็นแรงบันดาลใจโอ้ขอบคุณมากโค้ชช้างพี่มีพี่มีแรงบันดาลใจอะไรครับแรงบันดาลใจของผมก็ผมว่าการวิ่งมันทำให้แต่ก่อนผมเป็นคนขี้โรคพี่ป่วยอ่อนแรงก็อยากติดทหารพี่อยากแข็งแรงเป็นทหารแข็งแรงมีความอดทนมีความอะไรรับผิดชอบอย่างเงี้ยอยากแข็งแรงอยากเป็นทหารไม่ติดที่ตอนเป็นทหารตัวเตี้ยอกเล็กแล้วก็เป็นโรคคนป่วยอยากแข็งแรงพี่อยากแข็งแรงอยากมีความสุขยิ่งไปวิ่งตามเขาตะปานเพลิดเพลินธรรมชาติมันทุกคนเหมือนวิ่งในป่าเหมือนเราเป็นเด็กพี่เพลินวิ่งกระโดดโลดเต้นปีนต้นไม้มัน
ธรรมชาติสนุกสนุกพี่ครับผมมันวิ่งไม่เหนื่อยนี่มันสนุกถูกไหมมันแต่ต้องซ้อมพี่ซ้อมให้มันเหนื่อยเหนื่อยเวลาวิ่งมันจะเหนื่อยเนี่ยทุนได้ก็ไปได้เร็วๆได้ต้องฝึกอยากให้ทุกคนฝึกให้เร็วๆพี่เร็วๆช้าๆผมไม่ให้วิ่งนะผมต้องให้เร็วๆเร็วๆต้องฝึกนะในเลสพี่สัญญาเดินที่เพจอะไรครับพี่สัญญาเดินป่ะเดินเดินพี่เดินอยู่แล้วบางทีก็นั่งสมาธิบางทีก็นอนแผ่ขออะไรขอพรจากไอ้นอนไม่มีสิบยี่นะเวสต์วินเทลที่พี่บอกนอนเลยบางทีช่วงเราเหนื่อยมันล้าบางทีมีช่วงเราล้ามันก้มแพ้พระแม่ธรณีขอพลังขอพลังกินยาพี่สัญญามันเรากินสับปะรดพี่ตาเราเยอะอ่ะมันกินสับปะรดมันตาเราเยอะขาไม่เกี่ยวใครกินยากินยาพี่กินยาขอพรโอเคอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามทำทีมดีแน่นอนครับผมพี่สัญญาชอบทีมลิเวอร์พูลไหมครับผมชอบทีมไหนชนะผมชอบหมดพี่ okay. แต่ส่วนมากผมชอบไทยมากกว่าชอบเชียร์ไทยแพ้ถึงแพ้ต้องเชียร์ถ้าพี่ชอบทีมที่ชนะพี่ต้องชอบลิเวอร์พูลสิเพราะว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลชนะตลอดเลยแต่ก่อนก็แมนยูแต่ส่วนมากผมชอบอันนั้นมันสมัยก่อนพี่ตอนนี้ลิเวอร์พูลพี่โอเคโปสเตอร์นักเพาะกายที่อยู่ฝาห้องพี่สัญญาเพราะงั้นอยากมีกล้ามพี่อยากเป็นคนแข็งแรงพี่คนแข็งแรงแข็งแรงแน่นอนคนกล้ามไม่ใช่คนอ่อนแอผมว่าพี่เป็นคนแข็งแรงแล้วพี่ไม่ใช่คนอ่อนแอไม่งั้นพี่ไม่ผ่านเรื่องการกายอ่อนแอพี่จิตใจต้องแข็งแรงพี่จิตใจเราต้องแข็งแรงถึงร่างกายยังความแห้งเล็กน้อยแต่จิตใจเราต้องแข็งแรงต้องอยู่บนโลกนี้ให้นานที่สุดให้แข็งแรงที่สุดเดี๋ยวพี่จะไปซ้อมต่อถูกไหมซ้อมต่อพี่จะวิ่งต่อสบายวิ่งทั้งคืนวิ่งทั้งคืนพี่วันนี้ต้องเก็บวันนี้ได้22โลกว่าละอ๋อจะต้องเอาให้ได้30ว่ะ50ขึ้นแล้ววันนี้ฮะ50เหรอถึงเพียงคืนอ่ะวิ่งไปเรื่อยๆพี่เพจ3เพจ4เพจ5เพจ6เดินไปวิ่งไปวิ่งไปถึงบ้านใช่ป่ะงั้นเราอาจจะต้องนะเราอาจจะต้องให้พี่สัญญานะให้พี่สัญญาไปซ้อมต่อเนาะก็วันนี้พี่สัญญาอยากฝากอะไรกับนักวิ่งที่แบบว่าอาจจะหมดไฟหรือแบบอาจจะแบบไม่เก่งสักทีหรือไม่รู้ล่ะแล้วท้อแท้อะไรหมดไฟผมอยากให้ทุกคนวิ่งสนุกดีกว่าเพราะผมไม่ต้องวิ่งอะไรจริงจังการวิ่งผมบางทีมันเหนื่อยมันก็อะไรเหมือนกันพี่มันอันตรายเหมือนกันพี่แต่วิ่งมันต้องมีเป้าหมายครับผมวิ่งจะวิ่งสนุกหรือจะวิ่งแบบได้รางวัลอะไรเนี่ยถ้าได้รางวัลพี่ต้องซ้อมหนักซ้อมไม่เหนื่อยซ้อมไม่เหนื่อยเหนื่อยก็ทนได้ครับผมก็ได้รางวัลเองแต่ถ้าซ้อมให้สนุกวิ่งไปเรื่อยๆถ่ายรูปดูครอบครัวดูเวลาดูการทำงานเนี่ยผมว่าดีกว่าครับผมวิ่งให้สนุกวิ่งให้เพลินวิ่งใหแต่ยังไงก็ต้องดูแลครอบครัวดูแลตังค์บางทีค่าสมัครยิ่งเยอะๆด้วยบางทีก็ถ้าไม่มีคนวิ่งทุกคนก็คงไม่ผมก็ไม่ได้วิ่งเหมือนพี่ก็มาวิ่งบ้างแล้วก็งานโน้นงานนี้ไม่ใช่วิ่งทุกอาทิตย์ทุกทิศก็แย่ที่ต้องดูแลร่างกายดูแลเงินดูแลครอบครัวมาวิ่งให้สนุกดีกว่าครับผมมาวิ่งแบบอาชีพอย่างผมนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันครับผมเหนื่อยเหมือนกันผมวิ่งทุกอาทิตย์เหมือนกันครับผมใครเจอพี่สัญญาระหว่างทางนี้ก็ทักทายคุยกันได้ๆครับบางทีผมอาจจะลืมบ้างนะคนบางทีวิ่งมากไปบางทีอ่ะหูอื้อไปเลยพี่หูอื้อไปเลยพี่ว่าทักทายบ้างนิดหน่อยครับผมตบมือให้กำลังใจอย่างเงี้ยผมก็เชียร์เพื่อนให้ใจเพื่อนๆอยากให้ทุกคนให้วิ่งให้มีความสุขให้มีพลังนะผมวิ่งพยายามให้เร็วไปเรื่อยๆเร็วไปเรื่อยๆต้องพัฒนาตัวเองนิดหน่อยมีเป้าหมายหน่อยวันนี้อาจจะวิ่ง10กิโลได้อะไรชั่วโมงนึงงานหน้าก็ได้59 58ลงมาเรื่อยๆพี่ไม่ใช่ให้10กิโลชั่วโมงนึงตั้งแต่ไป2ชั่วโมงไม่เอาพี่ต้องให้ลดลงมาอย่างน้อยก็ใกล้เคียงที่สุดหน่อยคุณธัญกรบอกเป็นกำลังใจให้พี่ป้อมครับผมว่าคนดูก็ได้กำลังใจจากพี่ป้อมเนาะแล้วก็เราก็ต่างคนต่างให้กำลังใจกันเวลาไปเจอกันในเลสก็ทักทายกันนะก็เป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ป้อมเดี๋ยวให้พี่ป้อมไปวิ่งต่อนะเพราะว่านี่ก็ดึกแล้วเนี่ยนี่ก็ประมาณ2ทุ่มเดี๋ยวพี่ป้อมจะไปวิ่งให้ครบ50โลแต่วันนี้5:59พี่สต็อป5:59สต็อปก็ขอบคุณแล้วก็ฝากทุกคนนะฮะถ้าเกิดสปอนเซอร์ท่านไหนอยากสนับสนุนนักวิ่งเก่งๆนะนักวิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนเชิญได้พี่ป้อมแฮปปี้ยินดีนิดหน่อยมีการแบ่งปันประสบการณ์อะไรแต่ได้ได้เลยนะฮะได้เลยติดต่อสัญญาคานชัยนี่คือFacebook อันไหนชื่อว่าภาษาอังกฤษผมสัญญาคานชัยสัญญาคานชัยที่ผมยาวๆผมยาวคนไม่ค่อยชอบอะไรดูไม่หล่อน่าจะทรงนี้น่าจะหล่อกว่านะครับพี่ป้อม
คือซูเปอร์แมนในชีวิตจริงครับนะฮะแล้วก็ไพลัตบอกว่าคิดถึงพี่สัญญาเสมอดูแลตัวเองด้วยเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลานะครับแม้ว่าไพลัตก็จะไม่เข้ามาในไลฟ์วันนี้นะส่งลิงก์ไปให้แล้วแต่ไพลัตอาจจะแบบว่าอยากให้พี่ป้อมคุยเต็มๆใหม่พี่นะโอเคใจซ้อมเองดีรักพี่ป้อมนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ป้อมนะครับแล้วก็พี่ป้อมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยขอให้ทุกคนวิ่งอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับด้วยกันสู้ด้วยกันครับผมสู้ด้วยกันครับสู้ด้วยกันเดี๋ยวเราต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับขอบคุณพาวดูแลนด์นะฮะสปอตดริงค์นะครับที่สนับสนุนนะครับแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่พรุ่งนี้เจอกันนะฮะเวลา 1:00 นเหมือนกันนะครับขอบคุณพี่ป้อมด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับเราสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ in but